อโชว์สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์ทางชนะแปดไทยแลนด์นะคะต้องบอกเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะพวกเขาและเธอเนี่ยจะพาให้เราล่องลอยไปค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะคุณผู้ชมคะประเด็นสุดร้อนแรงที่หลายๆคนเนี่ยพูดถึงและถกเถียงกันกับคนไทยทั้งประเทศที่ถามกันมาเยอะมากๆว่าสรุปเนี่ยกัญชาคือยาเสพติดหรือสามารถรักษาโรคได้รวมไปถึงค่ะกัญชาสามารถมีอยู่ในประเทศไทยได้หรือไม่อีกหลากหลายเรื่องราวอีกหลากหลายคำถามที่หลายๆคนเนี่ยอยากจะรู้นะคะซึ่งก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะทีมงานของเราได้ไปศึกษาหาข้อมูลต่างๆจนได้เจอเพจนึงค่ะคุณผู้ชมคะในโลกโซเชียลขนานนามแล้วบอกเลยค่ะว่าเป็นกูรูเรื่องของกัญชาโดยเฉพาะนั่นคือชื่อเพจว่ากัญชาชนนะคะหลายๆคนเนี่ยบอกเลยค่ะว่ามียอด follow ยอดติดตามเยอะมากๆเขาได้รับความรู้ได้รับเรื่องราวข่าวสารต่างๆจากเพจกัญชาชนจนตอนนี้ค่ะมียอด follow ยอดติดตามหลายแสนเลยทีเดียวนะคะวันนี้ค่ะผู้ก่อตั้งรวมไปถึงหน้าทีมงานเพจกัญชาชนเนี่ยเขาจะมาพูดคุยกับเราอย่างแน่นอนว่าสรุปกัญชามีประโยชน์หรือเป็นกัญชาที่ให้โทษวันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนค่ะแต่ก่อนอื่นกฎกติกาของเรานะอย่าลืมค่ะเข้าไปที่แฟนเพจ CS8 นะหลังจากนั้นกดไลค์กดแชร์ส่งคำถามส่งข้อความมาได้เลยสดๆตอนนี้เพราะรายการของเราเป็นอินเตอร์แอคทีฟนะคะคุณชมสามารถพูดคุยกับเราได้ตอนนี้เช่นกันรวมไปถึง Twitter YouTube Instagram Search ไปได้นะคะที่ Channel 8 Thailand รวมไปถึงจอลูกทีวีสามารถรับชมเราได้ทั่วโลกแอปพลิเคชันดาวน์โหลดได้เช่นกันที่ App Store หรือ Play Store ค่ะต้องบอกนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยโอ้ยล่องลอยจริงๆค่ะผู้ชมค่ะและเล็กซี่เนี่ยเปิดรายการคนเดียวเล็กซี่ลอยคนเดียวไม่ไหวนะคะต้องให้พิธีกรอีกคนนึงมาช่วยลอยด้วยนั่นคือน้องอุ๊นั่นเองค่ะใช่แล้วคุณแม่ก็พูดมาเยอะแยะมากมายวันนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมก่อนที่เราจะไปเจาะลึกเกี่ยวกับในส่วนของเพจกัญชาชนว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรเริ่มต้นก่อตั้งเพจตั้งแต่เมื่อไหร่จริงๆอุ๊เองก็คุ้นเคยกับกัญชาไม่ใช่คุ้นเคยเพราะว่าแบบว่าเคยลองหรืออะไรนะอุ๊เชื่อว่าคนไทยหลายคนมาพูดถึงกัญชาเนี่ยเราคุ้นเคยกันอยู่แล้วแต่ในช่วงเวลานี้ขออนุญาตเลยคุณผู้ชมมันมีหลากหลายสำนักข่าวหลายเพจหลายเว็บไซต์นะคะที่เขาพูดเกี่ยวกับเรื่องกัญชาบอกว่านี่แหละกัญชากำลังมีความเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่เพราะว่าเป็นประเด็นการเปลี่ยนแปลงแนวคิดเกี่ยวกับกัญชาในประเทศแถบตะวันตกนะไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์เยอรมันโปรตุเกสรวมถึงอังกฤษค่ะแล้วก็ยังมีสหรัฐอเมริกาด้วยที่มีนโยบายในเรื่องของการผ่อนปรนลดทอนความผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติดลดทอนบทลงโทษอย่างเช่นการครอบครองและเสพกัญชาโดยเฉพาะในปริมาณเล็กน้อยนะแต่ว่ารายละเอียดเรื่องนี้มันไม่มากเท่ากับว่าแล้วความเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยล่ะเพราะอย่างที่พี่เล็กซี่บอกว่าเอาตกลงแล้วกัญชาเนี่ยจริงๆแล้วสามารถรักษาโรคได้จริงหรือไม่คนที่จะให้คำตอบเราได้ดีที่สุดก็ต้องเป็นบุคคลที่รู้ลึกรู้จริงแล้วก็เกี่ยวข้องกับเพจกัญชาชนนะคะวันนี้ต้อนรับด้วยทั้ง4ท่านค่ะกัญชาชนกลุ่มคนมุ่งมั่นปลดล็อกกัญชาเป็นยาค่ะสวัสดีค่ะเรื่องของการแนะนำตัวว่าใครเป็นใครกันบ้างว่าให้เป็นหน้าที่แต่ละคนดีกว่าอ่ะเริ่มต้นจากฝั่งนี้ก่อนเลยค่ะผมชื่อไกด์ครับผมคุณไกด์ครับเป็นคนก่อตั้งเพจอ๋อนี่คือคนก่อตั้งใช่ครับเป็นคนค่ะก่อตั้งมานานแค่ไหนแล้วคะเพจนี้ตอนนี้5ปีแล้วครับโอเคอ่ะนี่ผู้ก่อตั้งอีกหนึ่งท่านค่ะคิตตี้ค่ะชอบหวานคิตตี้ชอบปากกาก็จริงๆแล้วไม่ใช่เป็นผู้ก่อตั้งแต่ก็คืออยู่ดีๆก็มาทำตรงนี้ได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันมันมีอะไรพาไปแบบไม่รู้ตัวเขาเรียกว่าสินเสมอกันก็เลยต้องโคจรมาเจอกันใช่แบบนั้นก็เลยก็แบบว่าคุยพูดคุยกันอยู่ดีๆกับทั้งเพจแล้วก็ทำงานเฉยเลยแล้วก็เดินดูดไปยังไงก็ไม่รู้นะคะตอนใช้เฉยเลยมีอะไรบางอย่างดึงดูดทำให้ไปอยู่ในเพจอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าเป็นคนที่สนใจในเรื่องนี้เหมือนกันอ่ะฝั่งด้านหลังบ้างค่ะครับผมชัยวัฒน์บานใจครับก็เป็นแอดมินของกัญชาชนครับนี่คือแอดมินนั่นเองครับหลายหลายคนเนี่ยจะทักผิดทักถูกนะคะว่าเป็นพี่อีทวงไฟหรือพี่กบแท็กซี่นะคะคล้ายๆกันหมอปลาอ๋อเมื่อกี้ศาสตร์ไปเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วก็หมอปลาสวัสดีหมอปลาด้วยนะคะมันแล้วค่ะโอ้ตกใจได้โอ้ไม่มีแต่หมอปลาเวอร์ชันใส่แว่นตาเพราะเถียงเถียงไม่ใช่หมอปลาครับรัศมีแขกโอ้ตกใจโ
เองในร่างเดียวกันนะคะขอที่บ้างค่ะแม็กอารามเอเวอรี่ครับฝ่ายสนับสนุนข้อมูลครับผมฝ่ายสนับสนุนข้อมูลเรียกว่าเป็นนักวิชาการของกลุ่มก็ว่าได้ก็ได้มึงฮะโดยเฉพาะทางการแพทย์ครับผมนี่ก็จะออกแนววิชาการนิดนึงแต่ว่าอย่างที่บอกหลายคนอาจจะมีข้อถกเถียงกันเยอะจริงๆมันเป็นความเปลี่ยนแปลงระดับโลกครั้งยิ่งใหญ่ไม่ใช่แค่ฝากฝั่งตะวันตกเท่านั้นในเมืองไทยของเราด้วยเช่นเดียวกันแต่อุ้ยยังไม่รู้รายละเอียดนะคะว่าตอนนี้เนี่ยกัญชาถือว่าจัดอยู่ในกลุ่มของผิดกฎหมายหรือไม่ผิดกฎหมายหรือรายละเอียดเป็นอย่างไรให้คำตอบนิดนึงได้ไหมคะในประเทศไทยเอาคิตตี้แล้วกันนะค่ะโอเคณตอนนี้กัญชาผิดกฎหมายค่ะผิดกฎหมายอยู่แล้วก็ในเรื่องของที่พูดคุยกันอยู่การท่าที่จะถูกกฎหมายเนี่ยก็คือจนกว่าจะน่าจะคุมพานะที่เขาบอกไว้มันจะมีเดดไลน์กันอยู่ค่ะแต่ว่าตรงเนี้ยเรายังไงก็ต้องรอกฎกระทรวงที่จะต้องมารองรับตัวกฎหมายคือไม่ใช่ว่ากุมภาเดินออกไปแล้วแบบใช้ได้เลยไม่ใช่ต้องรอเพราะว่าถ้าเกิดไม่รอเนี่ยก็โดนจับค่ะเพราะฉะนั้นยังผิดกฎหมายอยู่นะตอนนี้อธิบายให้ฟังแบบค่อนข้างง่ายๆก็คือกุมภาเนี่ยเป็นการเปลี่ยนกฎหมายแม่ก็คือเป็นกฎหมายใหญ่ซึ่งโอเคเขาอนุญาตให้คนป่วยเนี่ยใช้เป็นยาได้หลังจากนี้เนี่ยก็จะต้องมากำหนดว่าใครจะใช้ยังไงโรคไหนใครเป็นคนจ่ายใบอนุญาตให้ใครเป็นคนออกยาให้ก็พอครบกระบวนทั้งหมดแล้วก็จะสามารถใช้ได้แบบจริงๆถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะคะประมาณช่วงเดือนกุมภาถ้ามีการเลื่อนไปก็อาจจะเลื่อนได้อีกนิดหน่อยนะคะประมาณนี้เพราะว่าหลายๆอย่างก็เลื่อนได้ค่ะแต่เราจะขอไม่พลาดพิงไปถึงการเมืองนะคะเอามาต่อกันดีกว่าถามถึงจุดรวมตัวเลยค่ะว่าเหตุกัญชาชนรวมตัวกลุ่มคนทั้ง4คนได้อย่างไรคะอันนี้ต้องไกลก็จริงๆผมเริ่มก่อตั้งเพจมาเมื่อ5ปีที่แล้วก็ทำเข้ามาเรื่อยๆเขียนข้อความข้อมูลอะไรออกไปแล้วก็พอดีมันมีไอเดียว่าเราอยากทำเป็นงานอีเวนต์ก็คือเป็นงานบันเทิงชาโลกในประเทศไทยก็เลยไปว่าเราหาทีมงานมาช่วยเราก็ได้คุณวัดกับได้แม็กเข้ามาช่วยก็ตอนแรกก็มาช่วยกันหลวมๆก่อนรวมตัวกันแบบก็นานๆก็ช่วยทำกันทีอะไรกันทีอะไรเงี้ยคุยกันทางห่างแล้วก็พอหลังจากนั้นก็แบบเริ่มจริงจังเริ่มแบบอยู่กันเริ่มมานี่แล้วก็มีคิตตี้เข้ามาช่วยอีกคนนึงก็เลยกลายเป็นว่าเอ้ยเดี๋ยวเราไปขอออฟฟิศเพื่อนที่เขามีออฟฟิศอยู่มาทำแล้วเขาไปอยู่ด้วยแล้วก็เดี๋ยวลองบิดออฟฟิศของเราไปทำกันอะไรเงี้ยครับก็เลยเริ่มมันก็เลยเริ่มจริงจังขึ้นมาเริ่มมาต้องถามผู้ก่อตั้งแบบนี้เลยค่ะจุดเริ่มต้นใน Facebook ที่เราสร้างเพจขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยนะคะโลกโซเชียลก็มีเพจเยอะแยะหมูหมากาไก่แมวช้างทำไมคุณถึงเลือกเป็นจุดเด่นคือกัญชาทำไมถึงก่อตั้งเพจครับเล่าย้อนกลับไปนิดนึงว่าคือตอนช่วงวัยรุ่นเนี่ยไปเรียนผมเรียนที่อเมริกามาแล้วก็ย้อนกลับไปอีกก็คือแบ็คกราวของครอบครัวก็คือเป็นครอบครัวที่เป็นมะเร็งทั้งครอบครัวเลยก็คือปู่ย่าแล้วก็พ่อผมเนี่ยก็เสียจากโรคมะเร็งไปแล้วตั้งแต่ตอนช่วงแบบวัยรุ่นเลยก็เราก็ค่อนข้างเข้าใจว่าแบบความเจ็บป่วยความเป็นมะเร็งมันเป็นยังไงเลยครับพอไปเรียนที่อเมริกาเราก็ไปเจอว่าเฮ้ยที่นู่นเขามีใช้กัญชารักษาโรคได้ด้วยตอนเรียนอยู่เราก็พอทราบแล้วว่าก็คือไปใช้ด้วยตัวเองพอดีเป็นไมเกรนแล้วก็เลยไปหาหมอก็เลยบอกว่าเฮ้ยเรามีทางเลือกนะคุณสามารถเลือกได้เยอะๆกินยาหรือว่ากัญชามันก็สามารถช่วยได้เหมือนกันถ้าคุณโอเคอะไรเงี้ยผมก็เลยโอเคลองใช้ดูแล้วมันก็ค่อนข้างดีกับการอาการปวดหัวมันก็ได้เร็วแล้วก็เลยไปถามหมอว่าเอ๊ะทำไมเราถึงใช้กัญชาได้ทำไมถึงไม่กินยาหมอก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยกัญชาเนี่ยผลข้างเคียงมันค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับยาที่เรากินยาเลือกกินมันส่งผลกับตับไตกระเพาะอาหารกับระบบเลือดอะไรหลายๆอย่างด้วยซ้ำไปมันใช้เยอะก็ผลข้างเคียงสูงเลยครับเราก็เลยเฮ้ยจริงๆมันก็ไม่ได้แย่เราก็เลยศึกษาไปเรื่อยๆเราก็ไปเจอกับว่าเฮ้ยเขามีการใช้กับโรคมะเร็งด้วยพอไปเห็นโรคมะเร็งเราก็เลยแบบเหมือนตอบโจทย์เราว่าเอ้ยมันน่าสนใจเราก็เลยศึกษาไปเรื่อยก็ไปเจอคนที่เขาใช้จริงๆไปเจอคนที่เขาจ่ายยาให้ไปเจอคนที่เขาปลูกไปเจอคนที่เขาทำยาสกัดยาแล้วก็สิ่งที่เราเห็นก็คือคนคุณภาพชีวิตของคนที่เป็นโรคมะเร็งมันแตกต่างจากครอบครัวที่เราเจอมาเขาเดินเหินได้เขาทำงานได้เขาไม่ได้นอนซมติดเตียงเขาไม่ได้แบบเรียกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่สิ่งที่เราเคยเจอมากับครอบครัวเราเลยเขาเลยสนใจมากขึ้นเรื่อยๆก็เลยเข้าไปศึกษาจริงๆมากขึ้นเลยครับพอช่วงในท้ายตอนที่อยู่อเมริกานี่คือแม่ที่อยู่เมืองไทยนั่นก็เป็นมะเร็งเหมือนกันเราก็เลยต้องกลับมาเพื่อดูแลแม่ที่ไทยใช่ไหมครับตอนนั้นก็เลย
ก่อนที่จะกลับมาเลยศึกษามาจริงๆว่าเราหวังว่าจะเอากัญชาเนี่ยมาใช้กับแม่เราที่ป่วยอยู่ที่นี่มาศึกษามาแล้วก็สุดท้ายเราก็กลับมาที่ไทยแล้วก็มาคุยกับแม่ว่าแม่จริงๆแล้วมันกัญชาเนี่ยมันใช้ได้มึงอ่ะมันดีนะไปเจอมาแล้วนู่นนี่นั่นเลยครับแต่ว่าสิ่งที่เราเจอก็คือแม่เราแล้วก็คนรอบข้างเราเขาปฏิเสธผู้ใหญ่เขาจะเชื่อตลอดว่ากัญชาคือผิดกฎหมายใช่มันคือยาเสพติดมันผิดกฎหมายมันไม่มีทางที่จะดีได้ค่ะแล้วมันเป็นความเชื่อแบบนั้นที่แบบอันนี้คือความเชื่อในของคนในเมืองไทยก็ยังคงมีความคิดว่ากัญชาเราโดนปลูกฝังมาตลอดว่าคือยาเสพติดใช่ครับเพียงแต่ว่าพอคุณไกด์ไปอยู่สหรัฐกับมองเห็นถึงประโยชน์อีกมุมนึงของกัญชาว่าจริงๆแล้วนอกเหนือจากที่เรามองว่าเป็นยาเสพติดคือสามารถใช้ในการบรรเทารักษาโรคได้ใช่ครับซึ่งเขาใช้มาประมาณ20ปีแล้วด้วยซ้ำนะตอนนั้นที่ผมอยู่ค่ะนึกออกไหมครับเขาเราแบบเรามืดมนมาเป็น20ปีเลยแต่เขาใช้มา20ปีแล้วเขามีองค์ความรู้เยอะแล้วทีเนี้ยพอแม่ปฏิเสธเราก็เลยรู้สึกว่าแบบทำไมมันมุมมองแบบที่เรามีมันแบบปฏิเสธแม้กระทั่งอาจจะเป็นสิ่งที่ช่วยบรรเทาความเจ็บปวดหรือว่าบรรเทาหรือรักษาโรคได้ด้วยซ้ำอะไรอย่างนี้ครับสุดท้ายแม่ผมก็เสียไปแล้วก็รู้สึกว่าเขาก็ค่อนข้างเจ็บปวดค่อนข้างทรมานครับคือคุณแม่เลือกที่จะไม่ใช้กัญชาในการบำบัดรักษาโรคปฏิเสธก็คือใช้ยาหมอปัจจุบันนะคะแล้วท่านก็เสียชีวิตครับหลังจากนั้นคุณไกด์ทำไงต่อคะก็ผมก็เลยแบบว่าเราก็ไหนๆเราก็ศึกษามาเรื่องนี้มาค่อนข้างระดับนึงก็เลยแบบเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นประโยชน์กับคนในประเทศเราน่าเป็นคนประโยชน์กับสังคมน่าเป็นประโยชน์กับคนป่วยอีกหลายคนก็เลยเริ่มทำเพจขึ้นมาแล้วก็เขียนข้อมูลอะไรออกไปตามที่เราแบบได้อ่านได้ศึกษามาในตอนนั้นนะครับนั่นคือจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นอ่ะถามต่อเลยว่าแล้วคนที่มาติดตามเพจส่วนใหญ่เขาเป็นกลุ่มไหนที่มาติดตามคะปัจจุบันนี้มีคนติดตามเพจมากน้อยแค่ไหนคะตอนนี้3,000,000กว่า300,000ส่วนใหญ่เป็นเกือบจะ 50,000 แล้วรีบมาไลค์กันมันจะได้รีบมาไลค์กันตอนนี้ก็มีหลายคนเริ่มเข้ามาแต่ขอถามนิดนึงพอจะมองออกมั้ยคะว่ากลุ่มคนที่มากดไลค์มาติดตามเป็นกลุ่มไหนคะก็มีทั้ง2กลุ่มนะครับสําหรับคนที่สนใจเรื่องกัญชาทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบคือคนแอนตี้ก็มีเข้าอะไรเข้ามาดีเบตเข้ามาเนี้ยก็มีแต่คือเราก็พยายามให้ข้อมูลคือเราก็ไม่ได้เถียงด้วยอารมณ์คือเราก็แค่ให้ข้อมูลให้เขาไปศึกษาดูนะแล้วตัดสินใจออกดูนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีคนกลุ่มหลากหลายมากยิ่งขึ้นแต่อุ๊ขออนุญาตนิดนึงค่ะเมื่อกี้พูดถึงในเรื่องของการรักษาโรคอันนี้ทางด้านวิชาการบ้างกัญชาจริงๆแล้วถ้ามองในแง่ของประโยชน์มองในแง่ของประโยชน์ที่จะบอกว่ารักษาโรคหรือเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์เนี่ยในแง่ไหนได้บ้างคะรักษาโรคอะไรได้บ้างข้อมูลทางวิชาการเอาจริงๆก็เยอะมากๆครับบางที่ก็บอก100บางที่ก็บอก700ที่แน่ๆ นี่คือตั้งแต่ระบบทางเดินอาหารระบบประสาทหรือว่าระบบทางจิต คือหลายที่อาจจะพูดบอกว่ากัญชาเนี่ยอาจจะทำให้เกิดจิตร้อนอะไรเป็นบ้าเป็นอะไรไปแต่ถ้าใช้ผ่านจิตแพทย์มีการควบคุมที่ดีอาจจะช่วยให้ไม่เกิดอาการอันนั้นได้แล้วก็ช่วยรักษาโรคพวกมะเร็งลมชักพาร์กินสันอัลไซเมอร์มะเร็งแต่ละประเภทก็เท่าที่เห็นกันบ่อยๆคือพูดกันบ่อยๆคือมะเร็งถุงลมดีมะเร็งตับแล้วก็มะเร็งเต้านมก็ช่วยได้โอ้มะเร็งสมองด้วยฮะโอ้โหได้เยอะจริงๆได้เยอะมากเหมือนกันโดยเฉพาะในกลุ่มมะเร็งใช่ครับค่ะเยอะจริงๆก็เลยคือกัญชามันใช้ได้แล้วก็ผลข้อเสียก็น้อยด้วยค่ะอย่างเก่งก็จะมีเรื่องอาจจะทำให้ความดันสูงสำหรับผู้ป่วยบางคนผู้ป่วยที่ว่ามีปัญหาทางด้านหัวใจก็ควรจะระวังกับเรื่องทางจิตประสาทที่ควรจะมีหมอคอยตามดูอาการนอกจากนั้นคือกัญชาส่วนมากก็คือใช้ทางการแพทย์ได้ดีมากๆครับอ๋ออันนี้คือผ่านการวิจัยการทดลองการค้นคว้ากันมาแล้วทั่วโลกมีประมาณ 20,000 กว่าวิจัยครับตลอด60ปีที่ผ่านมาครับเยอะมากจริงๆมีข้อมูลเอกสารอ้างอิงชัดเจนนะครับเพราะว่าทั่วโลกเนี่ยเขามีข้อมูลเหล่านี้ในการรองรับผมขอเล่ากลับไปนิดนึงว่าทำไมดีกัญชาถึงมาใช้รักษาโรคคือจริงๆแล้วเนี่ยเรารู้จักกัญชามาเป็นหมื่นปีแล้วมนุษย์ใช่ไหมครับแต่ว่าเราไม่เคยรู้เลยว่ากัญชาเนี่ยทำงานกับร่างกายยังไงจนเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วเขาเพิ่งค้นพบว่ามันมีระบบการทำงานของกัญชากับซิสเต็มในร่างกายแล้วซึ่งมันเป็นซิสเต็มที่ค่อนข้างใหญ่และครอบคลุมในหลายๆระบบ
ทำให้การค้นพบระบบนั้นเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นกุญแจที่ขายไปสู่การรักษาโรคความเข้าใจในการเกิดโรคและการป้องกันโรคในหลายๆกลุ่มโรคเพราะระบบนี้มันกว้างมากเพราะฉะนั้นพอหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่ากัญชาเนี่ยสามารถเอามาใช้รักษาโรคได้ด้วยความเข้าใจของซิสเต็มผ่านซิสเต็มนี้ค่ะชื่อมันไม่ได้อยู่ดีๆมันก็เกิดขึ้นแต่มันมีการมีความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ที่ครอบคลุมเข้ามาปุ๊บพอมันเกิดความเข้าใจปุ๊บเนี่ยมันก็เลยเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบต่อเนื่องมาในระยะ20ปีที่ผ่านมาค่ะคือบังเอิญนะใจไปเจอสารในกัญชาที่แบบที่มีลักษณะคล้ายๆกับสารที่ร่างกายมนุษย์ผลิตอยู่แล้วก็เลยเอ้าใช้ได้เหมือนกันนี่หว่าแล้วส่วนมากคนที่ว่าจะเป็นโรคตามระบบประสาทหรือว่ามะเร็งพวกนี้เนี่ยเขาคือมีปัญหาบกพร่องกับระบบตรงนี้ซึ่งกลายเป็นว่าพอใช้กัญชาเขาเอาสารของกัญชาเข้าไปเนี่ยกลายเป็นว่าไปแทนที่สารบกพร่องที่ร่างกายไม่ผลิตยกตัวอย่างถ้าเกิดผู้ป่วยเอสที่ว่าภูมิคุ้มกันต่ำกลายเป็นว่าจะยกภูมิคุ้มกันให้กลับมาดีขึ้นอีกระดับนึงสำหรับผู้ป่วยลูคีเมียที่ภูมิคุ้มกันทำร้ายตัวเองกลายเป็นว่าลดกลับลงมาให้อยู่ในระดับที่พอดีอ๋อนี่ก็คือในส่วนของประโยชน์ของกัญชาที่สามารถทำตัวจุดนี้ได้ใช่ครับแต่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์ด้วยหรือเปล่าคะควรครับผมและทีนี้การเรียกร้องของกลุ่มทุกท่านนะคะสำหรับเพจกัญชาชนต้องการเรียกร้องให้ไปถึงในจุดไหนระดับไหนแค่ไหนคะสันทนาการค่ะสันทนาการนี่คือหมายรวมถึงอะไรบ้างสันทนาการก็คือไม่ใช่เสรีบอกได้เลยว่ามันเราไม่ผลักดันด้านเสรีคือเสรีนี่แปลว่าแบบเด็กใช้ได้อะไรได้คือใช่เราต้องมีกฎระเบียบควบคุมเหมือนเหล้าเหมือนยาสูบเอาคือง่ายๆเอาประมาณนั้นคือจริงๆแล้วเรามี3เรื่องหลักสามเรื่องหลักที่เราทำก็คือ1เรื่องการใช้ทางการแพทย์ทางการแพทย์นี้ช่วยอยู่แล้วใช่ครับ2ก็คือเรื่องกัญชนก็คือเป็นอุตสาหกรรมกับการใช้ประโยชน์ที่ไม่ใช่การใช้แบบว่าเอาความเป็นเมาด้วยจะใช้ประโยชน์จากลำต้นเส้นใยเมล็ดดอกอะไรพวกนี้เอามาผลิตเป็นสินค้าที่เป็นอุตสาหกรรมครับแล้วก็3เรื่องการนำให้กัญชาถูกกฎหมายซึ่งอันนี้คือเป้าหมายระยะยาวที่เราวางไว้เบื้องต้นนี่เราอาจจะต้องการแค่ระยะสั้นนี้ก็คือต้องการแค่ยกเลิกโทษที่เป็นโทษทางอาญาไปก่อนหรือ decriminalization ซึ่งมันก็เป็นเหมือนกับแนวทางที่พวกทำ drug policy หรือว่านโยบายยาเสพติดของสากลที่เขาเริ่มเปลี่ยนแปลงกันไปเหมือนที่คุณลุงกล่าวไว้ต้นที่โปรตุเกสหรือทางยุโรปที่เขาใช้กันในปัจจุบันนี้แต่ขออนุญาตพูดอย่างนี้เลยนะคะผู้ชมข่าวว่าปัจจุบันในขณะที่เรานั่งพูดกันอยู่ตอนนี้เนี่ยนะคะกัญชาเป็นสิ่งผิดกฎหมายพวกคุณสร้างเพจกันขึ้นมาเพื่อส่งเสริมสิ่งผิดกฎหมายหรืออย่างไรคะเราให้ความรู้เกี่ยวกับกัญชานั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องการที่จะทำคือเราต้องการให้กัญชาถูกกฎหมายโดยการที่ให้ความรู้กับประชาชนเพื่อให้เขาไปตัดสินใจเอาเองว่าเขาจะมาร่วมกับเราหรือว่าเขาจะอยู่อย่างเดิมนิ่งๆไปแต่ก็คือว่าเราต้องการให้ความรู้เพราะว่าเราเชื่อว่าความรู้เนี่ยจะไปถึงการเปลี่ยนแปลงหรือการตัดสินใจของก็คือใส่ข้อมูลลงไปในเพจซึ่งตั้งแต่แรกความรู้ไม่ควรผิดกฎหมายอยู่แล้วฮะใช่แล้วก็เรื่องของการลบอคติด้วยของกัญชาคือหลายๆคนเนี่ยจะยังมีความคิดอยู่ว่ากัญชาคือสิ่งผิดกฎหมายกัญชาคือสิ่งที่ต้องห้ามคือยาเสพติดให้โทษต่อร่างกายเราเรียนแบบนี้มาตลอดตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมคะแต่ทีนี้ถ้าอุทเทียบอย่างนี้ก่อนดีกว่าเราเทียบง่ายๆบุหรี่แอลกอฮอล์ซึ่งสามารถซื้อขายกันได้แล้วกัญชาถ้าเทียบในเรื่องของโทษอะมองในแง่ของโทษมันมีความแตกต่างมากน้อยกันยังไงถ้าเทียบกับ3สิ่งนี้ค่ะคุณวัฒน์มาโทษผมเปิดให้ก่อนแล้วนะเรื่องโทษเนี่ยทุกคนมีข้อมูลหมดใช่คือเวลาเราพูดถึงเรื่องโทษเนี่ยเวลาเขาศึกษาวิจัยเนี่ยเขาจะพูดถึงโทษใน3อย่างหลักก็คือ1เรื่องอันตรายกับผู้ใช้2อันตรายกับสังคมและ3อัตราการเสพติดทั้ง3อย่างที่ผมกล่าวมาข้างต้นเนี่ยกัญชาอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าแอลกอฮอล์และบุหรี่มากโอ้โหแต่กัญชายังเป็นสิ่งผิดกฎหมายใช่ครับทั้งๆที่โทษเขาน้อยกว่าเหล้าและบุหรี่ถูกต้องครับซึ่งในความคิดอูเชื่อว่าถ้าเกิดมองว่ากัญชาผิดกฎหมายเราก็ต้องคิดว่ามันก็น่าจะมีโทษที่มากกว่า
แต่จริงๆในความเป็นจริงแล้วคือมันต่ำกว่าในข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ยอมรับกันทั่วโลกคือต่ำกว่าในแง่ไหนบ้างที่กับอีกอย่างนึงเนี่ยอัตราการเสพติดของกัญชาน้อยกว่ากาแฟนะคือเรามีโอกาสติดกาแฟมากกว่ากัญชาอ๋อนั่นคือในแง่ของการเสพติดใช่การที่แบบว่าต้องใช้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรือว่าการที่พึ่งพาแต่ว่าในแง่ของอันตรายเมื่อกี้ก็น้อยกว่าบุหรี่และแอลกอฮอล์ก็คืออันตรายกับผู้ใช้เองก็น้อยกว่าบุหรี่และแอลกอฮอล์อันตรายกับสังคมก็น้อยกว่าบุหรี่และแอลกอฮอล์อันนี้พอมองเห็นภาพเห็นภาพแล้วทำไมที่ผ่านมากัญชาถึงผิดกฎหมายในประเทศไทยอันนี้พอจะมีข้อมูลความรู้บ้างไหมคะโอ้จริงๆมันเป็นเรื่องของการเมืองโลกด้วยอย่างนึงเรื่องของpropaganda หลายๆอย่างคือถ้าเราย้อนไปดูในประวัติศาสตร์เนี่ยมันจะมีช่วงยุคนึงที่อยู่ดีๆเขาก็ออกมาทางอเมริกาก็ออกมารณรงค์ว่ากัญชาคือแบบอันตรายรุนแรงมากคนดูแล้วก็บ้าคลั่งแบบนู่นนี่นั่นซึ่งมันไม่ได้มีพื้นฐานความเป็นจริงเลยแต่มันเป็นการสร้างความเชื่อให้กับสังคมนี้แล้วก็เผยแพร่ไปทั่วโลกซึ่งมันเป็นเขาเรียกว่าเป็น propaganda ที่เป็นการโฆษณาชวนเชื่อที่มีผลประโยชน์แอบแฝงอยู่เบื้องหลังค่อนข้างสูงครับด้านคุณวัดบ้างนะคะก็เรื่องเดี๋ยวคำถามขึ้นไปนะกัญชาเนี่ยบอกอย่างนี้นะคะว่าเขาเนี่ยโทษน้อยมากๆแต่เขาเนี่ยนะคะผิดกฎหมายถ้าเทียบกับแอลกอฮอล์ถ้าเทียบกับบุหรี่เขาดูกัญชาเขาดูแย่ไปเลยอ่ะก็มันก็ผิดกฎหมายจริงเพราะกฎหมายเขียนว่าให้มันผิดแต่ผมจะถูกไหมครับคือแล้วก็เอาโทษอาญาเอาโทษอาญาเนี่ยไปยัดให้กับคนใช้ซึ่งถ้าลองคิดดูดีๆนะผู้ใช้กัญชาไม่ได้กระทำอาชญากรรมถูกไหมครับการใช้กัญชาเนี่ยคือการกระทำต่อตัวเองคือเอาเข้าตัวเองมันก็คืออยู่ที่ตัวเองเท่านั้นแล้วถามว่าแล้วทำไมคนการกระทำต่อตัวเองถึงต้องไปอยู่ในคุกการที่เราเข้าไปอยู่ในคุกช่วยแก้ปัญหาอะไรถูกไหมครับการถ้าคุณบอกว่าเอาคนใช้ยาเสพติดเนี่ยต้องติดคุกนะเพราะว่านิสัยไม่ดีทำลายสังคมแต่การที่ส่งเขาเข้าคุกแล้วออกมาเขาชีวิตเขาพังไหมชีวิตเขาพังไหมครับออกมาโดนตีตราแล้วก็ว่าไอ้ที่คุกหางานก็ไม่ได้ตกงานอีกตกงานอีกเรียกง่ายๆว่าเรียกง่ายๆว่าโอเคอันตรายของกัญชามันก็มีอยู่ระดับนึงครับแต่ว่ากฎหมายที่เราใช้เนี่ยมันอันตรายกว่ากัญชามากคือกัญชาไม่ได้ทำให้ชีวิตคนพังหรอกแต่ถ้าคุณถูกจับปุ๊บเนี่ยชีวิตพังชีวิตพังไปเลยต้องเข้าใจว่ากัญชาอันตรายเพราะกฎหมายเว้ยมันไม่ใช่อันตรายเพราะตัวยาเองหรือเพราะว่ากัญชาอันตรายเพราะความเชื่อที่ถูกฝังหัวอยู่ด้วยใช่ไหมคะด้านคุณแม็กบ้างข้อมูลอ้างอิงนะคะว่ากัญชาเนี่ยโทษน้อยมากต่างประเทศเขาว่ายังไงกันบ้างคะกับข้อมูลนี้ก็เรื่องโทษน้อยกับร่างกายก็อย่างที่พูดไปข้างต้นนะฮะแต่ว่าที่ผู้ใหญ่เขามักจะหยิบขึ้นมาเถียงกันอยู่บ่อยคือเรื่องการเสพติดแต่การเสพติดภายในสังคมไทยกับการใช้กัญชาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ตัวกัญชาเองเพราะอย่างที่คิตตี้ได้พูดก่อนหน้านี้คือมันไอความเสพติดของมันเนี่ยน้อยกว่าบุหรี่น้อยกว่าบุหรี่น้อยกว่าแต่พฤติกรรมการเสพในสังคมไทยนอกกฎหมายเนี่ยคือเขาจะผสมกับบุหรี่ซึ่งเป็นบุหรี่ต่างหากที่ทำให้เสพติดแล้วก็พฤติกรรมการเสพมากกว่าที่ทำให้เขาเสพติดเพราะว่ายกตัวอย่างตกเย็นมาเพื่อนมาหากันเอาดูกันคนสักหลุมสองหลุมเอาเฮ้ยมาหาเพื่อนไม่ได้ดูแล้วว่ารอบนี้เป็นแปลกๆว่ะหาอะไรทำดีก็ไปหากินเหล้าเหมือนเดิมคือพฤติกรรมเสพติดมันมีอยู่แล้วในคนไม่ว่าจะเป็นกัญชาหรือเหล้าหรือบุหรี่เพราะฉะนั้นที่ผู้ใหญ่กำลังพูดว่ามันจะทำให้คนเสพติดกัญชาเนี่ยมันไม่จริงมันอยู่ที่พฤติกรรมของคนต่างหากอันนี้คุณพอมองเห็นภาพละของแขกรับเชิญของเราทั้ง4ท่านนี่นะคะคือจริงๆแล้ววันนี้ความคิดเราก็เปลี่ยนไปจากเดิมๆกูเชื่อว่าทุกคนมีความคิดคล้ายๆกันว่านี่เมื่อมันผิดกฎหมายนี่เมื่อถูกเรียนตั้งแต่เด็กว่าคือสิ่งเสพติดมันไม่ดีแต่วันนี้เราค่อนข้างจะกระจ่างขึ้นสเต็ปนึงแล้วล่ะทีนี้หน้าที่ต่อไปจากนี้สำหรับกลุ่มกัญชาชนจะทำอย่างไรต่อไปในแง่ของกฎหมายการเรียกร้องอะไรอย่างนี้และดำเนินการไปถึงขั้นไหนล่ะคะคุณกิตตี้คือจริงๆแล้วเนี่ยณตอนนี้สิ่งที่เราต้องการก็คือให้หลายๆคนเปิดใจมองดูกัญชาบ้างว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เลวร้ายหรือร้ายแรงขนาดนั้นแล้วยิ่งพวกผู้คนก็
ที่เราต้องการที่จะพูดไปถึงเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นผู้หญิงค่ะเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยจริงๆแล้วใช้กัญชาน่าจะแบบว่าไอ้นั่นกว่าผู้ชายนะไม่ใช่ไหมมากกว่าเหรอเปล่าประจำเดือนควรจะใช้กัญชามากกว่าผู้ชายเรียกว่ามีประโยชน์กับผู้หญิงมีประโยชน์กับเพศหญิงมากกว่าในแง่ไหนที่มีประโยชน์ค่ะปวดประจำเดือนอ๋อแล้วคะไม่มีปวดประจำเดือนอย่าลืมไมเกรนด้วยเพราะเวลาเราปวดประจำเดือนส่วนใหญ่เราจะปวดหัวมันไม่ได้แล้วทรมานมากแล้วก็คือคนมักจะไปโฟกัสที่โรคหนักๆเช่นมะเร็งนู่นนี่นั่นแต่เอาเข้าจริงนะคือผลประโยชน์ของกัญชาที่เห็นชัดเลยพวกโรคเล็กๆน้อยๆคือมันแก้ปวดแก้ปวดก็กินพาราไงคะพาราทำลายตับนะครับแล้วกัญชาไม่มีผลต่อตับไม่มีไม่ครับถ้าชาไม่มีเลยครับไม่มีเลยกับตับไม่มีเลยอ๋อข้อมูลอ้างอิงชัดเจนว่ากัญชาไม่มีผลต่อตับไม่มีครับมีแต่จะบำรุงตับครับผมโอ้โหบำรุงตับเป็นแบบนี้ไปอีกอ่ะในแง่ของอีกที่อย่างอันที่สองก็คือผู้สูงวัยเพราะว่าโรคแต่ละโรคที่กัญชารักษาเนี่ยเป็นโรคของผู้สูงวัยทั้งนั้นโอ้ใช่คือเขาอะจะเป็นคนที่ได้ใช้อะมากกว่าพวกเราอีกด้วยซ้ำแล้วก็แต่อีกอย่างนึงเนี่ยในเวลาเดียวกันคนพวกรุ่นเราเนี่ยก็ตอนนี้เขามองกัญชาเป็นเหมือนกับแบบว่ายาทดแทนมาแบบยาทดแทนของยาที่มีอยู่ณตอนนี้ที่ในราคาที่ถูกกว่าที่จะเพื่อไปดูแลพ่อแม่พี่น้องและญาติผู้ใหญ่ของวัยพวกเราเองด้วยเหมือนกันคือมันมีอะไรที่เราควรที่จะมองดูมันแล้วก็มีข้อคิดที่อาจจะต้องกลับไปศึกษาระดับนึงแล้วก็คือมาเอาข้อมูลจากกัญชาชนก็ได้แต่ว่าถ้าก็ควรจะไปศึกษาเองด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วของเราเนี่ยก็คือเราต้องการกระจายความรู้เราต้องการให้ทุกคนมามองตรงนี้ใหม่ค่ะศึกษาเพิ่มเติมจากหลากหลายแหล่งข้อมูลแต่ถ้าผู้ชมเนี่ยนึกอะไรไม่ออกบอกกัญชาชนนะคะเพราะว่าเขาก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับกัญชาเนี่ยนำเสนอให้กับผู้ชมด้วยนะคะหลากหลายแง่มุมและอ้างอิงวิชาการด้วยนะคะต้องบอกแบบนี้ค่ะผู้ชมคะตอนนี้ข้อความใน Facebook Live ของเราเยอะมากๆนะคะแฟนคลับของเพจกัญชาชนเยอะมากๆเลยนะคะเราจะอ่านข้อความค่ะคือนะคะเขาบอกว่าคิดเสียว่าเหมือนต้นกระเพราต้นนึงแล้วกันบอกแบบนี้เลยนะคะไม่มีใครอยากผสมบุหรี่หรอกครับแค่มันจำใจเปลี่ยนเปลี่ยนแน่นอนชาพวกใบชาใช้แทนได้คือมันเป็นต้องเข้าใจด้วยว่ากัญชาเนี่ยเราต้องสื่อสารให้รู้ว่าในเรื่องของรสอันตรายก็คือแบบว่ายาวไปยำกับบุหรี่นะแต่ว่าถ้าเกิดมันจำเป็นจริงๆไปเอาใช้ชาดีกว่าใบชาจีนใบชาคาโมไมล์ก็ลองทดลองกันดูไปเดี๋ยวละเอียดยาวทดลองดูแล้วก็ไปศึกษาละเอียดบ้างไม่ได้ชี้โครงให้หมารอดนะแต่นี่คือเป็นการลดอันตรายกับผู้ใช้ค่ะนะคะข้อความต่อไปก็บอกว่าเคยเห็นในต่างประเทศเอากัญชามาทำอาหารด้วยเหมือนใส่ใบกะเพราเลยจริงไหมคะเอาต้องถามคุณแม่นักวิชาการค่ะก็ทำตั้งแต่อาหารอบขนมบราวนี่จริงๆแล้วมีซองขนมอยู่ตรงนู้นนะมีเหมือนกันไม่ที่อุ๊เคยได้ยินเหมือนกันอุ๊เคยได้ยินว่ากัญชาเนี่ยหลายๆคนพอได้ใช้แล้วจะอารมณ์ดีใช่มันคือยังไงคะรายละเอียดตรงนี้อ๋อมันช่วยลดเครียดเลยทำให้คนที่แบบใช้อาจจะอารมณ์ดีหัวเราะยิ้มได้ใช่ครับก็คือลดความเครียดได้ดีถึงขนาดทหารผ่านศึกของอเมริกาเขาก็ใช้กันแล้วเขาก็บอกกันว่าถ้าไม่ได้กัญชาเขาคงฆ่าตัวตายกันไปแล้วถึงขนาดนั้นนี่ไงข้อความอ้างอิงมาเลยค่ะเขาบอกว่ากัญชาสำหรับผมคือเพื่อนและรอยยิ้มนี่เขาบอกกัญชาทำให้มีรอยยิ้มถามกันตรงๆเลยถามกันตรงๆแบบนี้ค่ะพวกคุณเนี่ยดูอารมณ์ดีพวกคุณดูมีรอยยิ้มอย่างมากพวกคุณเสพกัญชามาออกรายการแล้วหรือเปล่าคะเปล่าครับแค่ทำเรื่องที่ชอบครับผมอ๋อมีความสุขมีความสุขอ๋อแบบนี้เลยนะคะแต่ก็อย่างที่บอกว่าพวกเขาก็ย้ำอยู่นะคะว่าณตอนนี้ต้องระวังในเรื่องของการพกพาหรืออะไรทั้งสิ้นเพราะมันยังผิดกฎหมายอยู่ใช่ไหมคะคือจริงๆแล้วใช้ก็ถือว่าผิดค่ะอ๋อใช้ก็ถือว่าผิดคือผิดหมดอ่ะห้ามครอบครองห้ามครอบครองห้ามยุ่งเกี่ยวกับมันเลยนะเขียวๆมันดีต่อใจนะคะขอบคุณสำหรับคำแนะนำมากๆครับความเชื่อคือผู้ใหญ่บางคนเนี่ยมีการปลูกฝังเกี่ยวกับเรื่องของกัญชาในทางที่ผิดนะครับผมว่า
ปลูกได้แต่อย่าให้เพื่อนบ้านรู้ก็พอเดี๋ยวมันจะแอบเด็ดไปหมดนี่มีอย่างนี้ด้วยนะคะเราสามารถปลูกหลังบ้านได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้ก็ยังไม่ได้อันนี้ปลูกไม่ได้ยังเป็นโทษยังเป็นโทษที่ค่อนข้างรุนแรงอยู่เขายังเป็นโทษในข้อหาผลิตยาเสพติดแต่ว่าอย่างนี้ถ้าพูดถึงการเรียกร้องเสรีกัญชาขั้นไหนระดับไหนที่ต้องการเรียกร้องคะคือการเปิดปลดล็อกกัญชาเนี่ยแนวทางของรัฐบาลเขาจะมีสเต็ปอยู่5สเต็ปนะคือตอนนี้เรามาถึงสเต็ปที่3แล้วก็คือเพื่อจะนำเข้ามานำที่เป็นจดเป็นตัวยาที่เป็นสูตรสำเร็จแล้วก็คือนำเข้ามาให้ผู้ป่วยใช้แต่สเต็ปที่4เนี่ยคือเขาเรียกว่าเซลล์เรมิดี้ไลเซนส์ก็คือใบอนุญาตสำหรับให้ผู้ป่วยสามารถปลูกเพื่อเยียวยาตัวเองได้แล้วสเต็ปที่5คือการใช้เพื่อสันทนาการซึ่งรัฐยัง2สเต็ปหลังเนี่ยรัฐยังไม่ไปถึงนั้นนะรัฐยังเอาแค่สเต็ปที่ว่านำเข้าปลูกขึ้นมาเองแล้วคือสกัดทำยาภายในประเทศยังไม่ถึงกับให้ผู้ป่วยใช้แต่ตอนนี้มันมีความพยายามของภาคประชาชนทั้งพวกเราแล้วทุกคนเนี่ยอยากจะไรส์มันขึ้นไปถึงสเต็ปที่5เลยนั่นคือไกลเป้าหมายไกลสุดแต่อยากให้ถึงสเต็ปที่4ก่อนด้วยเพราะว่าสเต็ปที่4เนี่ยมันการเข้าถึงยาของแต่ละคนในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะเป็นเหมือนคนในเมืองนะที่คุณจะอยากจะไปใช้ยาคุณสามารถไปโรงพยาบาลหรือคลินิกที่ใกล้ได้แต่นึกสภาพคนต่างจังหวัดอยู่ในถิ่นทุรกันดารบ้านอยู่หลังเขาข้ามเขามาหาลูกหรือมาหาหมอผมว่าตายกลางทางไม่ทันได้ใช้ยาถูกไหมครับคือคนกลุ่มนี้ไม่น้อยเขาควรมีสิทธิ์ที่จะสามารถปลูกขึ้นมาเองเพื่อเยียวยาตัวเองในเชิงสมุนไพรเรื่องของการปลูกนี่สเต็ปไหนคะสเต็ปที่4ครับสเต็ปที่4คือสเต็ปที่3เนี่ยคือการเปิดเพื่อให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยเพาะปลูกในฟาร์มระบบปิดขึ้นมาเองแล้วก็ทำยาเองแต่4เนี่ยคือชาวบ้านผู้ป่วยมีสามารถใช่แต่การที่บอกว่าให้ปลูกเนี่ยไม่ใช่ว่าใครจะไปปลูกได้นะที่พวกเราดันกันอยู่คือมันต้องมีกรอบมีกฎมีเกณฑ์ในการขอปลูกเช่นคุณเป็นใครคุณใครที่จะสามารถปลูกได้ใครเป็นคนอนุญาตแล้วต้องปลูกได้ไม่เกินเท่าไหร่และมีอะไรควบคุมอย่างในต่างประเทศเขาจะให้เป็น4ต้น6ต้นอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งการคำนวณเราก็ต้องคำนวณอีกไม่ใช่ว่าเราให้แค่ต้นเดียวพอซึ่งมันไม่พอใช้เพราะโรคบางโรคเนี่ยต้องอาศัยกัญชาในปริมาณสูงปลูก1ต้นใช้เวลา 6-7 เดือนแล้วใช้ได้1วีคจบมันไม่มีประโยชน์สำหรับผู้ป่วยคือแล้วก็คืออยากให้ทางภาครัฐเนี่ยโฟกัสไปที่ผลประโยชน์ของผู้ป่วยให้มากกว่าคือไม่ต้องมาห่วงผู้เสพรอได้เพื่อความบันเทิงไม่ต้องมาแคร์หรอกว่าตรงนี้แต่ว่าเอาผู้ป่วยก่อนแล้วให้มันโฟกัสได้ทุกมิติไม่ใช่ว่าจะมีแค่นำเข้ายาจากเมืองนอกซึ่งต้นทุนราคาเท่าไหร่ผู้ป่วยที่รายได้ต่ำจะเข้าถึงยาได้ยังไงถูกไหมครับนั่นคือสเต็ปที่4แต่ว่าตอนนี้เรากำลังเรียกร้องให้ถึงสเต็ปที่3ซึ่งปีหน้ามีวี่แววว่ามันจะโอเคใช่ใช่ไหมคะแต่ดิฉันกลัวใจจังเลยค่ะสมมุติเราไปสเต็ปที่3ไปสเต็ปที่4แล้วมันวนลูปกลับมาสเต็ปที่1ใหม่อย่างนี้จะทำยังไงกันครับพวกคุณเซ็งค่ะผมว่ารัฐบาลเขาก็มองวิธีแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นน้ำอยู่ฮะคือเขากะไว้ว่าจะให้ผู้ป่วยที่ปลูกเพื่อที่จะรักษาตัวเองได้ลงทะเบียนกันก็คือใครจะมาปลูกรักษาตัวเองก็ต้องเข้ามาลงทะเบียนหมอที่จะจ่ายยาได้ก็ต้องลงทะเบียนผู้ป่วยก็ลงทะเบียนกันทุกคนซึ่งพวกนี้ก็จะอยู่ในบัญชีกลางแล้วก็รัฐบาลก็จะสามารถดูได้ว่ามีใครปลูกตรงไหนบ้างใครชายตรงไหนบ้างในอนาคตจะได้ควบคุมได้ง่ายขึ้นอาจจะเป็นต้นไม้ควบคุมนะคะว่าบ้านนึงปลูกได้กี่ต้นก็ดูที่ประชากรดูที่ความจำเป็นตามโลกตามโลกของเขาว่าเขาต้องใช้เท่าไหร่ต่อวันต่อเดือนแบบนี้เลยข้อความใน Facebook ไลน์กันต่อเลยนะคะเขาบอกว่าในอนาคตกัญชาจะเป็นที่นิยมมากกว่ากาแฟอีกนะคะประโยชน์ดีมากๆเลยสำหรับกัญชาเด็ดใบมาใช้ก็ได้ทำกับข้าวก็อร่อยแสดงว่าคอมเมนต์นี้เคยเอากัญชามาทำกับข้าวนะคะก๋วยเตี๋ยวนะคะใบมีแต่ CBD ครับคืออะไรค่ะ CBD คือเป็นอีกตัวหนึ่งสารสำคัญของกัญชาครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันจะมีทั้ง CBD กับ THC ตัวนึงที่เราพูดกันบ่อย
CBD จะไม่ทำให้เมา THC จะทำให้เมาแต่ว่ากัญชาเนี่ยจะมีทั้ง CBD และ THC เพียงแต่ว่าตัวไหนปลูกยังไงมากน้อยขนาดไหนอันนี้ก็แล้วแต่ต้นแล้วแต่วิธีการปลูกเอาความรู้หน่อยกัญชาเนี่ยมันมีส่วนอย่างที่เราเห็นเป็นต้นอย่างเงี้ยค่ะส่วนไหนของกัญชาเอามาทำอะไรได้บ้างคะส่วนมากพวกนี้เขาจะปลูกเอาดอกมาสกัดเป็นยาครับผมเอาแค่ดอกครับผมดอกกัญชาเป็นยังไงคะสีออกม่วงๆเนี่ยครับเป็นช่อดอกเป็นช่อขนเยอะใช่ครับขนเยอะตรงนั้นอ๋อเนี่ยครับก็ตัดมาใช่ตัดแห้งคือนี่คือดอกเลยใช่ไหมคะใช่ใช่ครับตัดใบออกทั้งหมดแล้วก็เหลือแต่ดอกเพื่อที่ให้น้ำมันมันลงเข้าไปในดอกแล้วก็เอาน้ำมันที่อยู่ในดอกเนี่ยมาสกัดเป็นยาหรืออาจจะขายแบบดอกเลยก็ได้เพราะว่าเมืองนอกเขาก็เห็นประโยชน์ของการที่จะใช้ดอกเอามาทำเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นยาสูบยาสูบเลยเพราะว่าจริงๆแล้วการสูบเนี่ยเป็นการส่งยาเข้าร่างกายที่เร็วที่สุดคือแบบว่าถ้าเราปวดหัวมากๆเนี่ยเราจะรอเป็นครึ่งชั่วโมงถึง2ชั่วโมงเนี่ยเพื่อให้มันหายเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแต่ถ้าเกิดการสูบไปแล้วเนี่ยไม่ถึง15นาทีแล้วก็ดีขึ้นใช่ครับจะเร็วกว่าเรื่องการสูบเนี่ยในต่างประเทศเขาจะเรียกว่าอินเฮลเลอร์คือการหายใจเข้ามันจะลักษณะมันจะคล้ายๆเครื่องพ่นหอกคือเวลาเราสูบเนี่ยเราจุดสูบเนี่ยเราจะได้พวกน้ำมันดินพวกทาอะไรพวกคาร์บอนอะไรเข้ามาเวลาจุดไฟสูบแต่เขาจะมีอุปกรณ์พิเศษสำหรับสูบที่เราไม่ได้ผลเสียจากพวกการสูบจากการเผาไหม้พวกนั้นใช่ใช่นะคะดอกไปละนอกจากใบแล้วส่วนไหนของกัญชาเขาทำอะไรได้อีกคะรากเยอะมากรากเป็นยาส่วนนะไล่ตั้งแต่รากก็ทำได้รากได้ด้วยได้คะเหมือนปักชีไหมคะรากเป็นเหมือนยาเป็นเหมือนยาขับปัสสาวะใช่แล้วก็ตัวลำต้นเนี่ยเอาไปทำเป็นถ่านหรือว่าเอาไปทำเป็นเส้นใหญ่ก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วเลขของสันของกัญชาเนี่ยมันไม่ได้นั่นแต่ว่าจะใช้กัญชงแทนใช่จะเป็นกัญชงแต่ว่าเอาไปทำถ่านก็ได้เอาไปทำคือทั้งต้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือไม่ได้มีการทิ้งค่ะไปใช้ประโยชน์ได้หมดเลยใช่ก็คือแบบว่าไปตอนไปฟาร์มมาเนี่ยเขาไม่ได้มีทิ้งอะไรเลยค่ะส่วนใหญ่ก็คือเอาเข้าไปทำคอมโพสต์หรือว่าปุ๋ยปุ๋ยเพราะฉะนั้นก็มีประโยชน์แทบจะทุกส่วนของกัญชาถามแบบนี้เมื่อกี้นี้พูดคำว่ากัญชงกัญชงกับกัญชาต่างกันยังไงคะกัญชงจะมี THC หรือสารที่ทำให้เมาน้อยกว่ากัญชาครับผมหรือเมืองไทยจะควบคุมอยู่ที่น้อยกว่า 1% แต่เมืองนอกจะควบคุมไว้ที่ 0.3% ฮะโอ้แล้วลักษณะต้นต่างกันไหมคะกัญชงกับกัญชากัญชงจะสูงกว่าต่างครับต่างทั้งลักษณะต้นทั้งวิธีการปลูกวิธีการปลูกกัญชาเขาจะปลูกแบบห่างๆกันเพื่อให้ดอกมันใหญ่ใช่ไหมเพราะว่ากัญชงเนี่ยเขาจะปลูกให้มันชิดๆกันอ๋อให้ชิดกันเพื่อให้ต้นมันสูงให้ลำให้เขาเพื่อใช้ประโยชน์จากลำต้นจากส่วนอื่นๆที่ไม่ใช่ดอกคือต้องเข้าใจว่ากัญชงเนี่ย1ตารางเมตรเนี่ยเขาปลูกกันเป็น100กว่าต้นน่ะมันแน่นมากมันเหมือนหญ้าครับเหมือนหญ้าเพราะว่าเขาต้องการที่จะใช้เส้นใยที่มันเป็นอยู่จากลำต้นตรงกลางให้มันสูงมากที่สุดมันสูงได้เป็นเกือบ3เมตรเลยนะโอ้โหสูงได้ขนาดนั้นเลยจริงๆเท่าที่ฟังมาเนี่ยเหมือนกับแนวคิดของทั้ง4ท่านจะมองว่ากัญชารักษาร่างกายมากกว่าทำลายสังคมจริงไหมคะจริงครับจริงก็คือเท่าที่เราได้ฟังรายละเอียดต่างๆมาเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็บอกว่าในส่วนของกัญชาเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีประโยชน์แทบจะทุกส่วนเลยจริงๆแล้วที่ผ่านมามันเคยมีไหมคะอันนี้อุ้มไม่ทราบนะว่ากัญชาในแง่ของการทำลายสังคมที่ผ่านมามีบ้างไหมคะหรือจริงมันไม่ใช่เลยไม่ครับก็อันนี้เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ผู้ใหญ่ต่างประเทศและในประเทศคือพยายามจะพูดกันว่าอาจจะทำลายสังคมทำให้เยาวชนไม่มีคุณภาพแต่จริงๆเราไม่แต่คือถ้าเกิดเรากลับถอยกลับมามองไม่ใช่เป็นเพราะกัญชาไอ้เรื่องข่าวกัญชาในปัจจุบันเหรอที่ทำให้คนมาพูดถึงเรื่องกัญชาพยายามแก้ปัญหาในเรื่องเดียวกันทั้งประเทศได้พร้อมๆกันกลายเป็นว่ากัญชารวมให้คนไทยเป็นหนึ่งเดียวปนล้อมกันซะสยามวันนี้ความคิดเราเปลี่ยนในหลายอย่างเลยจริงๆใช่กลายเป็นว่าทำให้สังคมสงบแล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหาเรื่องเดียวกันให้มันรอดแทนที่จะเป็นปัญหาคือจะขอเสริมว่าของทุกอย่างในโลกเนี่ยมันมีทั้งประโยชน์และโทษมันขึ้นอยู่กับอะไรมันขึ้นอยู่กับเราเอาไปใช้ยังไงถูกไหมครับใช้ยาพิษเอาไปใช้เกิดประโยชน์ก็ได้พิษงูไปใช้เป็นเซรั่มก็ได้เอาไปฆ่าคนตายก็ได้มีดเล่มเดียวแทงคนตายหรือว่าเอาไปทำอาหารเลี้ยงคนก็ได้มันอยู่ที่เราการใช้มันไม่ใช่ของมันไม่ใช่ประโยชน์หรือโทษมันไม่ได้อยู่ที่ตัวของกัญชามันอยู่ที่วิธีการที่เราจะพั
ฒนามันไปใช้นะครับเริ่มมองเห็นภาพแล้วว่าจริงๆแล้วการที่ถ้าเราจะละเลยหรือมองข้ามประโยชน์ของกัญชามันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเหมือนกันเพราะในความเป็นจริงแล้วเท่าที่ฟังมาซึ่งวันนี้อุ๊กก็เพิ่งได้รับความรู้พร้อมกับทุกคนที่ติดตามรับชมนะฮะบางคนอาจจะมีความรู้มากกว่าเราด้วยซ้ำเพราะอาจจะติดตามเพจนี้อยู่แล้วเยอะมากๆจริงๆเดี๋ยวเราจะอ่านช่วงท้ายรายการอีกหนึ่งรอบนะคะคุณผู้ชมสามารถส่งคำถามส่งข้อความมาพูดคุยกับเราได้เลยตอนนี้นะคะต้องบอกแบบนี้ค่ะมีอีกหนึ่งเรื่องด้วยความที่ทุกคนเนี่ยคือคนธรรมดาตัวเล็กๆ4คนที่รวมพลังกันและเราจะไปสู้กับนักการเมืองไปสู้กับผู้บริหารบ้านเมืองหรือว่าออกมาเรียกร้องอะไรให้กับกัญชาได้คะในเมื่อเราเป็นคนธรรมดาเนี่ยค่ะผมว่ามันจริงๆแล้วมันคือจะแพ้หรือชนะมันอยู่ที่ว่าเราแค่ให้ความจริงครับความจริงจะเคลียร์ทุกอย่างของเราเองใช่คือต้องเข้าใจว่าเราเชื่อว่าการที่เราให้ข้อมูลกับหลายๆคนกับประชาชนเนี่ยมันจะทำให้เป็นการเปลี่ยนความคิดคนแล้วก็มันจะเป็นการทำให้กลไกการถูกกฎหมายเนี่ยเกิดขึ้นทางอ้อมคือโดยที่ประชาชนจะต้องมาดูรัฐบาลแล้วก็แบบมาบอกว่าเฮ้ยถึงเวลาแล้วนะกัญชาจะเป็นเรื่องนึงที่เราควรที่จะทำอะไรกับมันแล้วนะค่ะซึ่งวันนี้อู๋ได้ความรู้เพิ่มเติมหลังจากที่ก่อนหน้าอู๋เคยได้ติดตามขออนุญาตอ่านข่าวจากไทยรัฐนิดนึงนะคะอันนี้ค่อนข้างที่จะเป็นข่าวที่แบบกระจายออกมาเขาคาดการเอาไว้พาดหัวอย่างนี้คาดว่า1พฤษภาคมปี2562ก็คือปีหน้าเนี่ยแหละจะใช้กัญชารักษา3โรคได้นะคะก็ตรงกับแนวคิดที่ว่าสเต็ปที่3น่าจะผ่านในปีหน้านะคะถ้าเกิดดูทิศทางแล้วแต่ว่าตอนแรกบอกกุมภานี่เป็นพฤษภาแล้วอาจจะกุมภาถ้าเร็วสุดกุมภาปลูกครับผมปลูกครับปลูกอันนี้ใช้ผลผลิตใช้ในส่วนของยารักษาโรคอันนี้นะคะก็เป็นทิศทางที่ทั้ง4ท่านเรียกร้องกันมาตลอดนะคะตั้งแต่ก่อนหน้านี้ประมาณ5ปีที่ก่อนตั้งเพจกัญชาชนนะคะก็ถือว่าสำเร็จในสเต็ปที่3แต่ก็ยังเดินหน้าสเต็ปที่4ต่อไปแล้วก็5ต่อไปจะไปจนถึงสันทนาการคือเราบอกลูกเพจกันแล้วว่าเราไม่ทิ้งทุกคนเราจะไปด้วยกันเดินไปด้วยกัน 300,000 400,000 คนเนี่ยค่ะ9ทีละ9กินข้าวทีละคำโอ้โหแล้ววันนี้มีการพบของมาในรายการด้วยบ้างใจเย็นนี่คือข้อมูลนะครับข้อมูลกันอันนี้คือหนังสือที่เขาออกมาอ้างอิงชัดเจนว่ากัญชาเนี่ยนะคะมีประโยชน์หรือว่ากัญชาเนี่ยเขามีการปลูกกันอย่างไรบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะหนังสือเล่มนี้แม็กกับคิตตี้เนี่ยได้ไปดูฟาร์มไปชมทัศนศึกษาที่ฟาร์มที่เมกากันมาหลายฟาร์มทั้งอุตสาหกรรมเลยดีกว่าใช่ทั้งอุตสาหกรรมทั้งฟาร์มทั้งแปรรูปทั้งร้านค้ามาแล้วก็จะมีแบบว่าไปซื้อแบบว่าเป็นพวกแบบหนังสือเอากลับมาแล้วก็จะมีพวกสิ่งที่เราเอามาให้เหมือนกับเรียกว่าไงอ่ะกฎระเบียบของที่นู่นก็คือต้องเข้าใจว่าของแต่ละอย่างพวกเนี้ยเวลาเราซื้อกัญชาออกไปจากร้านปุ๊บเนี่ยพวกกระปุกมันจะต้องเป็นชาวพรูฟก็คือเด็กไม่สามารถแกะได้แล้วก่อนว่าที่เราไปคือออริกอนก็คือเป็นที่กัญชาถูกกฎหมายประเทศอะไรคะออริกอนสหรัฐอเมริกาก็ถูกกฎหมายทำใช้ทางการแพทย์และถูกกฎหมายทั้งการใช้เพื่อความสันทนาการด้วยนะคะและของเหล่านี้ค่ะผู้ชมขาต้องบอกเลยนะคะว่าเพื่อเป็นวิทยาทานนะคะด้านในไม่มีของแล้วมีแต่กระปุกนะคะยังหมดแล้วอันนี้คืออะไรคะอันนี้เป็นเวฟเพนค่ะที่เป็นปากกาบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็เป็นกัญชาอยู่ข้างในแต่ไม่มีของไม่มีของเป็นกระปุกเอามาให้กับคุณผู้ชมได้ดูนะคะแล้วด้านนี้คืออะไรคะอันนี้เป็นมวลเรียบร้อยแล้วอยู่ในนี้มีอยู่ประมาณ3อันเคยมีอยู่เคยมีนะคะหล่นหายไปแล้วหล่นแล้วก็ต้องเอาออกไปนะคะมาเมืองไทยปุ๊บต้องเอาออกทันทีเปล่าคือเอาออกตั้งแต่ของแผ่นนู้นเลยเผาทิ้งเลยเผาทิ้งแล้วเผาทิ้งเลยที่ซื้อและใช้ได้ที่ประเทศไหนบ้างอย่างเซลล์และมีอเมริกาแคนาดาบางรัฐในอเมริกานะแคนาดามีอุรุกวัยแล้วก็มีอัมสเตอร์ดัมยุโรปบ้างแต่ว่ากฎหมายแต่ละที่จะไม่เหมือนกันเราต้องศึกษาให้ดีๆค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวดูอีกมีอีกนะคะคุณขาอันนี้คือซองอะไรคะอันนี้คือซองที่เวลาเราเดินออกจากร้านค่ะต้องเข้าใจว่าถ้าเราพยายามจะแกะเนี่ยหรือว่าถ้าเป็นเด็กแกะเนี่ยจริงๆแล้วเราพยายามจะแกะเองเนี่ยยังแกะไม่ค่อยได้เลยเพื่อไม่ให้ถึงมือเด็กเนี่ยก็คือแบบว่า
ได้ไหมได้ไหมแกได้ไหมพี่เด็กห้ามแกค่ะเขามีซองเฉพาะเลยใช่สำหรับห้ามเด็กแกมีเทคนิคอยู่ใช่คือแบบว่าคือเนี่ยก็คือกฎและมาตรการที่เขามีที่นู่นในเรื่องของกัญชาตรงนี้ก็เหมือนกันอันนี้ใช่อันนี้ก็เหมือนกันครับใส่เป็นเหมือนกัญชาบวนมาแล้วพลัมนะแกะยากเห็นปะแล้วนี่เขาใช้เพื่ออะไรคะอย่างเช่นอันนี้ค่ะอันนี้สันทนาการสันทนาการอันนี้ล่ะคะซองอันนี้คล้ายๆกับในร้านสะดวกซื้อเลยคล้ายๆกันอันนั้นช็อกโกแลตค่ะอันนี้เป็นช็อกโกแลตกัญชากินแล้วจะอารมณ์ดีอย่างเงี้ยโอ้โหก็พอใช้แก้ปวดถึงพี่ที่ไหวโอ้โหแก้ปวดไม่ตรงไม่เกรงใช่นิ่งเลยค่ะนิ่งเลยดิฉันขอดมซองนิดนึงก็ยังช็อกโกแลตแล้วแก้ปวดมันจะมีวิธีแกะของมันนะเนี่ยชาวพรูฟก็คือมันจะต้องมันเป็นขนมก็จริงแต่ไม่ใช่ขนมสำหรับเด็กคือก็แกะไม่ได้ใช่ครับล่อตาล่อใจเด็กไม่ได้แน่นอนฮะพวกแกะก็ยากด้วยใช่กลิ่นมันเป็นกลิ่นช็อกโกแลตเลยอ่ะเพื่อคุณแม่จะได้หายป่วยประจำเดือนกลิ่นช็อกโกแลตค่ะคุณผู้ชมขาแล้วนี่กล่องเหล่านี้คืออะไรคะแล้วก็เป็นเพชรเหมือนกันแต่ตัวนี้เป็น CBD ก็คือไม่เมาเลยเนี่ยคือต้องเข้าใจว่าสารกัญชามันก็มีในตัวที่ไม่เมาเลยเหมือนกันค่ะอันนี้จะใช้รักษาโรคใช้ในการผ่อนคลายกล้ามเนื้อผ่อนคลายกล้ามเนื้อแก้ปวดอันนี้ทางการแพทย์ลดอาการอักเสบเขามีการวิเคราะห์กันมาแล้วเรียบร้อยแล้วคะอันนี้รู้สึกว่าเป็นเหมือนน้ำมันนวดเหมือนยาหมองเป็น CBD อย่างเดียวเหมือนกันไม่ได้มีการเมาเหมือนกันค่ะใช้ภายนอกครับผมคือแบบเวลาแบบปวดหัวก็แบบทาขมับก็หายก็เหมือนยาหมองเราน่าสนใจคือตอนแรกเราเข้าใจว่ากัญชาเนี่ยจะต้องสูดดมจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้แต่แค่เอาทาเราก็สามารถบรรเทาอาการแล้วแล้วแถมมันต้องมีแผ่นแปะด้วยฮะโอ้โหเดี๋ยวมีเจ๋งกว่านั้นก็คือยาไม่ใช่แทมปอนก็คือแนะนำให้คุณแม่ใช้เลยคือทำไมแบบสอนเอาสิว่าทำไมกัญชาคุณแม่ต้องใช้มันเรื่องยังไงทำไมต้องผ้าทำไมก็แก้ปวดเวลาแก้ปวดเวลาเป็นประจำเดือนแล้วมันใช้เป็นแบบว่าผ้าทำไมกันมันก็คือแบบว่าตอบทุกอย่างจากตรงนั้นเลยใช่โปรดักต์ตัวนี้แทบจะเป็นอนาคตใหม่ของกัญชาเลยเพราะว่าหนึ่งผู้หญิงปวดประจำเดือนทุกคนในวัยเจริญพันธุ์แล้วมีกี่ล้านคนทั่วโลกถ้าออกมาตัวนี้โอ้โหมูลค่ามันมหาศาลใช่ถ้าในเมืองไทยนี่หลายคนปวดประจำเดือนกันเยอะมากทั่วโลกเลยครับผมแล้วก็ไม่เป็นอันงานอันการทำอะไรก็ไม่ได้แบบว่าแฟนมองหน้าก็จะฆ่าทิ้งอะไรก็ไม่ได้อีกหนึ่งอันนี้อะไรคะอันนี้เป็นแคปซูลค่ะก็คือเป็นน้ำมันค่ะน้ำมันกัญชาที่เป็นแบบว่าอัดก็ไม่ใช่อัดไหมเป็นแคปซูลเป็นแคปซูลอันนี้เป็นวิทยาทานนะคะคุณผู้ชมขาของข้างในไม่มีค่ะไม่มีแต่กระปุกแต่ก็คืออันนี้เป็น CBD ก็ไม่เมาเหมือนกันค่ะจะใส่มา2เม็ดใช่คือต่างชาติเนี่ยเขาจะนำเสนอนะคะกัญชาในรูปแบบต่างๆเพื่อเป็นการบรรเทาบ้างแหละการรักษาโรคบ้างแหละนะคะซึ่งกลุ่มเพจกัญชาชนเนี่ยต้องการที่ให้เมืองไทยทัดเทียมเมืองนอกคือที่นำเสนอเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมกัญชาคือผลประโยชน์มันมูลค่ามันมหาศาลคือเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะถกเถียงกันว่าเฮ้ยกัญชามันมีประโยชน์ไหมแต่ผมว่าทุกวันนี้เราต้องตั้งคำถามใหม่แล้วว่าถ้าไม่ทำเราจะเสียอะไรไปบ้างคุณลองนึกสภาพว่าถ้าตอนนี้กัญชาถูกกฎหมายในประเทศไทยใช่ครับเราจะทำพัฒนาเป็นโปรดักต์ได้อีกหลายอย่างแล้วพัฒนาเป็นอะไรไม่ได้เข้าฮับก็ได้รัฐบาลไทยลงทุน 3,000 ล้านเพื่อจะสร้างปั้นไทยเป็นไม่ได้เข้าฮับแต่ถ้าคุณปลดล็อกกัญชาคุณไม่ต้องเสียตังค์สักบาทแต่ในขณะเดียวกันมุมมองกลับกันถ้าแนวคิดนี้กลับไปอยู่ในประเทศอื่นล่ะเราเพื่อนบ้านเราถ้าเกิดวันหนึ่งพม่าเกิดขึ้นมาเขมรลาวมาเลเซียจบแล้วครับเราเขาไม่ใช่ผลประโยชน์นี้หายไปไหนซึ่งผลประโยชน์ตรงนี้มันสามารถกลับมารีเทิร์นกลับมาในการเพื่อเป็นรูปของภาษีเอามาดูแลโครงการสุขภาพหรือป้องกันอุบัติเหตุหรืออะไรต่างๆนานาเรือดำน้ำจะเอากี่ลำอ่ะคือจริงๆเราไม่ต้องกลัวไปขนาดนั้นคือผลประโยชน์เมืองไทยเสียขนาดไหนขอยกตัวอย่างนะฮะอันนี้คือไอ้หนังสือรวมไอ้สายพันธุ์ฝั่งสตีบ้าของกัญชาในนี้หน้าหนึ่งขออนุญาตนะฮะค่ะได้เลยค่ะพันธุ์ไทยพันธุ์ไทยคือต่างชาติตีแผ่เลยว่าอันนี้คือกัญชาของพันธุ์ไทยไทยคือขนาดชื่อยังเขียนว่าไทยเลยฮะโอ้
สรุปว่าไอ้ประเทศเขาไปพัฒนากันไปถึงไหนแล้วแล้วเราก็คือยังพยายามกันอยู่ค่ะนี่คือพันธุ์ของเราแท้ๆใช่ครับผมในอดีตเนี่ยกัญชาไทยมีชื่อเสียงได้รับความโด่งดังในอเมริกามากด้วยคุณภาพของกัญชาไทยแต่ว่ามันไม่ใช่แค่มันไอ้คำว่ากัญชาไทยที่ดังเนี่ยมันไม่ใช่สายพันธุ์แค่สายพันธุ์นะมันคือกระบวนการในการเพาะปลูกแล้วเป็นโปรดักต์มาที่เรียกว่าไทยสติ๊กนวัตกรรมการแปรรูปกันใช่มันคือการแปรรูปคือมันตั้งแต่การปลูกมีการแป้งต้นไม้ให้ต้นไม้ผลิตสารให้หนักขึ้นมากขึ้นแล้วก็สามารถมีผลผลิตได้เยอะขึ้นแล้วก็มีกระบวนการในการบ่มอะไรเงี้ยจนทำให้คุณภาพของมันดังไปทั่วโลกแต่นั่นคือ30 40ปีมาแล้วทุกเมื่อในยุคนั้นเรานำเขาแต่ยุคนี้เขานำเราไปแล้วเราแต่งแล้วเพราะว่าคำว่ามันผิดกฎหมายเพราะมีกฎหมายทุกอย่างหยุดหมดลดล็อกนวัตกรรมของการกระบวนการเพาะปลูกกัญชาได้แดงไทยสติ๊กเนี่ยหายไปแล้วตรงเนี้ยมันกำลังจะหายไปเพราะว่ามันเป็นความรู้มันคือองค์ความรู้สิ่งที่เราจะควรเอากลับมานอกจากสายพันธุ์ของเราแล้วคือกระบวนการพวกนี้ด้วยคนที่อยู่ในครอบครัวที่เคยปลูกสมัยช่วงยุครุ่งเรืองของไทยสติ๊กเนี่ย คืออยู่ในวัยแก่ชราแล้วก็กำลังตายกันไปตามรุ่นถ้ารัฐบาลไม่ปรับให้มาถึงขั้นที่4ไวๆเนี่ยกลุ่มคนกลุ่มนี้จะไม่สามารถเอาองค์ความรู้เดิมๆเขากลับมาปลูกในลำพันธุ์สายพันธุ์ของไทยต่อจากเมื่อก่อนได้ค่ะแสดงว่าคนที่มีความรู้ที่มีประสบการณ์ยังมีชีวิตอยู่แต่ก็อายุเยอะแล้วในยุคปัจจุบันแล้วก็เหลือน้อยมากๆแล้วครับแล้วก็ไม่ได้อยู่ในเมืองค่ะไม่ได้อยู่ในจังหวัดดูในป่าทีนี้ถ้าสมมติว่าสิ่งที่เราเรียกร้องมาสเต็ปที่3ผ่านไป4ผ่านไป5ผ่านไปเมืองไทยจะได้อะไรบ้างจากตรงนี้คะความสุขรอยยิ้มคือรอยยิ้มแล้วผมว่ามันจะเป็นประโยชน์กับในองค์รวมเลยด้วยซ้ำคือจริงๆแล้วเนี่ยกัญชามันมีอยู่ในประเทศไทยอยู่ในสังคมไทยมานานแล้วเราปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าเม็ดเงินเหล่านี้มันอยู่ไหนมันอยู่ใต้ดินหมดเลยใช่ไหมครับแล้วเป็นเงินเท่าไหร่ครับต่อปีเป็นกี่หมื่นล้านกี่แสนล้านถ้าเราหยิบขึ้นมาบนดินบริหารจัดการมันสร้างงานสร้างอาชีพเก็บภาษีมหาศาลมากมหาศาลสร้างงานแล้วก็เก็บภาษีนี่แหละจะดีมากมากโอ้โหนี่ข้อความใน Facebook ไลน์ของเราหลั่งไหลมาเยอะมากๆเขาบอกว่าทองคำสีเขียวนั่นก็คือทองเลยกรีนโกนะคะกรีนโกเลยนะคะชาติว่ามันใช้เวลานานเกินไปกว่าจะเก็บเกี่ยวอีก 7-8 เดือนกว่าจะทำเป็นยาได้อินติกาอินติก้านะคะต้นจะเล็กใช้เวลาปลูก 3-4 เดือนเก็บเกี่ยวได้เลี้ยงง่ายปลูกแบบเลี้ยงโดยใช้ไฟ LED ก็ได้ อันนี้คือการหลอกต้นกัญชาใช่ไหมคะใช่คือมันมีวิธีการปลูกหลายแบบคือในต่างประเทศเนี่ยข้อจำกัดด้านการปลูก outdoor เนี่ยเขามีเยอะมากไม่ว่าจะสภาพอากาศสภาพแสงเขาเลยต้องย้ายมาปลูกในร่มคือใน indoor แล้วก็ใช้ไฟเพื่อทดแทนแสงอาทิตย์ใช้ไฟเมทัลทลายใช่แล้วเทคนิคมีเยอะมากไม่ว่าจะการใส่แก๊สเข้าไปเพื่อบ่มหรือเพื่อให้มันต้นไม้เติบโตมีหลายเทคนิคครับซึ่งในทุกเทคนิคเนี่ยมันสามารถเป็นโปรดักต์ได้หมดไม่ว่าจะเป็นดินเป็นปุ๋ยเป็นอะไรที่ส่งเสริมเป็นไฟเป็นตู้ปลูกคือนวัตกรรมเข้าไปไกลมากกันหลายตอนนี้มีตู้ปลูกกัญชาอัตโนมัติคุณเอาต้นไม้ใส่ตู้มันเหมือนตู้เย็นเล็กๆใส่โปรแกรมจบครับผมเหมือนหุงข้าวครับแต่เหมือนหุงข้าวเป็นสองเดือนมาเปิดแล้วก็รอมีดอกกัญชาใช้ใช่โอ้โหแบบนี้เลยนะคะมันไปไกลแล้วครับข้อความต่อเลยค่ะเจคิตตี้สวยมากค่ะเป็นเอฟซีเจคิตตี้นะคะซื้อหนังสือได้ที่ไหนบ้างคะอันนี้น่าจะต่างประเทศใช่ไหมหนังสือนี่มาจากต่างประเทศครับผมตอนนั้นไปโอเรกอนก็เลยขนกลับมาโชว์มาแบ่งปันนี่แหละต้องเข้าใจว่ารู้สึกว่าตอนไปอเมริกามาเนี่ยคิวหนังแบบของพวกนี้แบบว่าใช้ตังไปกับมันเยอะมากซื้อแต่หนังสือค่ะหลายเล่มแบบดุมากราคาแบบหมดหลักหมื่นเลยไม่ใช่หรอเพื่อเราจะได้ข้อมูลมานำเสนอถูกต้องแล้วก็เอามาแชร์มาแบ่งปันแบบว่าแบบเหมือนกับมาอย่างเงี้ยเราก็แบบเอามาให้ดูมาโชว์กันว่าเฮ้ยจริงๆแล้ว
ที่นู่นเขาไปนู่นแล้วนะเรายังอยู่ตรงเนี้ยเราควรจะไปด้วยนะแต่จริงพอได้ฟังวันนี้ที่แต่ละท่านบอกมาเนี่ยมันทำให้ปลดล็อกความคิดไปเยอะเลยคือเปลี่ยนความคิดไปเลยอ่ะจากเรื่องที่เราเขาบอกว่าควบคุมให้พอดีแล้วจะดีพอนะคะการสูบคือการนำ TSC เข้าร่างกายเร็วที่สุดครับเกิดไม่เกิน7ชั่วโมงตำรวจตรวจฉี่ไม่เจอเลยนะคะสามารถช่วยคนที่เป็นโรคลมชักได้ด้วยเดี๋ยวยังไงต้องตรวจฉี่เองเดี๋ยวเผื่อเป็นอันตรายสำหรับคนอื่นมันสามารถที่จะอยู่ในร่างกายได้เป็นเดือนโอ้ถ้าใช้เป็นประจำใช่ถ้าอยู่ที่ปริมาณการใช้แล้วว่าใช้บ่อยหรือเปล่าความถี่และปริมาณใช่ความถี่และปริมาณขั้นต่ำก็คือสัปดาห์หนึ่งถึง 3-4 เดือนก็อยู่ได้ค่ะอันนี้เมื่อกี้นี้ข้อความเป็นความเชื่อผิดๆนะคะย้อนแย้งให้เราได้ฟังย้อนแย้งทางเพจย้อนแย้งให้ฟังนะคะเขาบอกว่าสามารถลงทะเบียนปลูกกัญชาได้ที่ไหนบ้างยังครับยังรอเดี๋ยวรอระเบียบของรัฐบาลออกมาก่อนรอรัฐบาลก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปรีบปลูกกันนะคะปลูกต้นผักชีปลูกต้นถั่วงอกกันไปก่อนนะคะปลูกต้นกะเพราไปก่อนปลูกกะเพราไปก่อนสามารถนะคะช่วยโรคเกาต์นำใบเนี่ยมาต้มกินเพื่อบรรเทาอาการปวดได้ดีมากๆถูกต้องครับหรือน้ำมันเอามาทาเลยก็ได้เหมือนกับไอ้ตัวน้ำมันตัวเนี้ยจริงๆแล้วก็คือแบบว่าเวลาปวดแล้วก็เวลามันมีการเกร็งของกล้ามเนื้อเนี่ยเราก็มาทาได้เหมือนกันอ๋อเขาบอกว่าช่อสวยมากๆช่อร่องรอยแห่งรอยยิ้มนะคะแม่นอกจากโรคมะเร็งแล้วมีรักษาโรคไหนอีกที่เห็นได้ชัดเจนโรคลมชักครับผมลมชักพาร์กินสันพาร์กินสัน MS ผู้สูงอายุใช่ครับ MS multiple sclerosis เกาต์ประสาทอักเสบประสาทอักเสบขอบคุณมากครับจริงๆเยอะมากเลยแต่ว่าวันนี้เสียดายมากเวลาของเราหมดแล้วนี่เกิดให้เต็มวันแล้วก็คุยได้กันทั้งวันนะคุณผู้ชมเราหมดแล้วกันไปด้วยจ้ะใช่คือเราฟังแล้วพี่น้องสูงได้ความรู้มากยิ่งขึ้นแล้ววันนี้เราได้คำตอบแล้วว่าการที่แต่ละท่านเนี่ยเรียกร้องในเรื่องของในส่วนของกฎหมายในแง่ของเสรีกัญชาหรืออะไรเป็นเพราะอะไรด้วยเหตุผลอะไรวันนี้ค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วนะคะเอาเป็นว่าวันนี้ฝากนิดนึงดีกว่าสิ่งที่ทั้งทุกๆท่านเนี่ยอยากจะบอกกับประชาชนทุกคนอยากจะเป็นกระบอกเสียงบอกกับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองอยากบอกอะไรบ้างอ่ะเริ่มต้นจากคุณคิตตี้ก่อนก็ได้กัญชาเนี่ยต้องเป็นเรื่องที่เราต้องคุยกันบ่อยๆละค่ะไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวกันเองคือแบบว่าเวลานั่งกินข้าวเนี่ยลองเอาตรงเนี้ยขึ้นมาคุยกันได้แล้วเพราะว่ามันควรที่จะเป็นสิ่งที่ธรรมดามันไม่ใช่เป็นอะไรที่เลวร้ายหรือน่ากลัวถึงขนาดนั้นการที่พูดคุยเกี่ยวกับมันเนี่ยมันจะทำให้ลบเรื่องอคติแล้วก็เรื่องของว่าทำให้มาเป็น normal เป็นอะไรที่แบบเราเจอขึ้นเราเจอทุกวันหรืออะไรอย่างเงี้ยมันทุกอย่างมันก็จะเดินทางกระบวนการของมันเนี่ยไปจู่สู่การถูกกฎหมายเองค่ะคุณวัดค่ะเดี๋ยวไล่มาเรื่อยๆคือเอาเป็นว่าเรื่องผมฝากถึงเยาวชนก่อนดีกว่าวันนี้เราคุยกันเรื่องข้อดีของชาเยอะมากแต่ต้องสิ่งที่คุณต้องคำนึงคือเรื่องการละเทศะด้วยอ่ะอย่างผมยกตัวอย่างง่ายๆอ่ะมอเตอร์ไซค์อ่ะมันมีประโยชน์ที่พาเราไปไหนมาไหนเร็วๆแต่ถ้าให้เด็ก 6-7 ขวบไปขี่มอเตอร์ไซค์ออกถนนมันยังไม่ถึงเวลาที่ควรเยาวชนน้องๆที่ดูไปแล้วแล้วเรียนรู้ว่าเอ้ยมันดีๆใช่แต่ผมอยากให้มองว่ารอให้เวลามันถึงพร้อมก่อนการละเทศะสำคัญเหมือนกันเพราะว่าถ้าอย่างที่บอกของตรงเนี้ยมันเป็นมีค่าเป็นกลางมันไม่แต่คนอยู่ที่เราว่าจะใช้ให้ถูกหรือใช้ให้ผิดฉะนั้นเราก็ต้องตระหนักถึงจุดนี้ไว้เยอะๆด้วยนะครับค่ะในส่วนของคุณแม่ค่ะก็อยากให้ผู้ใหญ่เลิกใช้คำว่าเสพแล้วมาเปลี่ยนเป็นใช้คำว่าใช้ดูครับเพราะว่าไหนๆเราก็จะพูดกันเยอะๆแล้วก็ใช้คำที่ถูกต้องใช้คีย์เวิร์ดให้ถูกมันจะได้ไม่ได้ดูแย่อย่างที่มันควรจะเป็นแล้วก็เช่นกันอย่างที่ครูวัดบอกเยาวชนถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องใช้ครับเพราะว่าคิดซะว่าคล้ายๆกับออกกำลังกายสมองใช้สมองให้ถูกต้องตั้งใจเรียนไม่ต้องไปหมกมุ่นกับเรื่องพวกนี้ทำสิ่งที่ถูกต้องทำงานของตัวเองให้จบก่อนแล้วถ้าเกิดมันถูกกฎหมายมาอะไรมาจำเป็นต้องใช้ค่อยว่ากันค่ะอ่ะสุดท้ายผู้ก่อตั้งเพจกัญชาชนค่ะก็จริงๆก็อยากฝากว่าเออลองมามองกัญชาในมุมมองที่มันหลากหลายมากขึ้นจากที่เราเคยมองแค่ด้านเดียวจากทัศนคติหรือสิ่งที่เราเคยถูกสอนจริงๆแล้วมันมีอะไรอีกหลายๆอย่างที่มันสามารถทำให้ประเทศเราพัฒนาขึ้นไปได้ทำให้เศรษฐกิจเราดีขึ้นเกิดการจ้างงานสามารถลดการนำเข้ายาสามารถ
เข้าถึงยาราคาถูกได้มันมีประโยชน์อีกมากมายหลายอย่างที่มันจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นวางอคติหรือว่าความเชื่อเดิมๆลงไว้ก่อนแล้วก็ลองมาศึกษาดูนะคะนี่คือชัดเจนนะคะจากกลุ่มนะคะเพจกัญชาชนนั่นเองเขาบอกว่าสยามเมืองยิ้มจะกลับมาค่ะถ้ากัญชาเนี่ยถูกปลดล็อกนั่นเองนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะคะผู้ก่อตั้งและทีมงานค่ะของเพจกัญชาชนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเป็นอย่างยิ่งนะคะกัญชาจะถูกปลดล็อกไปในระยะที่3ที่4และที่5เพื่อเป็นการบำบัดและรักษาโรคนั่นเองค่ะใช่แล้วนะคะวันนี้เราก็เปิดใจกันมากขึ้นเราก็ได้ความรู้แล้วก็ได้รู้จักกัญชามากกว่าที่เราเคยรู้ในตอนเด็กๆว่ากัญชามันไม่ดีต่อร่างกายกัญชาเป็นยาเสพติดแต่วันนี้เราทำความเข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วว่าประโยชน์ของกัญชาจริงๆแล้วนั้นมีมากมายจริงๆนะคะยังไงใครที่อยากจะรู้ข้อมูลต่างๆนะคะของกัญชานะก็สามารถติดตามเพจกัญชาชนได้เพราะอย่างที่บอกว่าพวกเขายินดีให้ข้อมูลความรู้ต่างๆนะคะทั้งในแง่ของการเป็นยารักษาโรคนะคะรวมถึงความคืบหน้าถ้ามีความเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของกฎหมายยังไงอัปเดตที่เพจนี้อย่างแน่นอนนะคะเข้าไปติดตามได้ค่ะนะคะคุณผู้ชมคะอีกหนึ่งช่วงของรายการนะช่วงช้อปปิ้งคนดังค่ะช่วงหน้ารับรองค่ะแซ่บอย่างแน่นอนเพราะว่าเรามีสมุนไพรอีกเช่นกันนะคะสมุนไพรตัวนี้เขาเรียกว่าโสมค่ะโสมจะดีอย่างไรและโสมเนี่ยนะคะจะช่วยร่างกายเราได้อย่างไรช่วงหน้าเบรกหน้าเจอกันค่ะHi mom มุมมองใหม่ๆจะเจอได้มันต้องลองแบบนี้ก็น่าลองลองสนุกกับบรรยากาศใหม่ๆลองลุยดูบ้างสุดท้ายก็แค่ลองปล่อยใจแล้วคุณจะได้เห็นอะไรดีๆอีกเยอะอสทชวนคุณเดินทางข้ามภาคร่วมประกวดภาพถ่ายในหัวข้อลองมองเมืองรองไปเปิดมุมมองใหม่กับ55จังหวัดเมืองรองเพราะเราอยากให้คุณรู้ว่าเมืองรองไม่เป็นรองใครThank you.
ฝ้าคิดถึงน้องยามสายพี่ไม่จ้องเที่ยวมองหายามบ่ายพี่วุ่นวายถึงการดายามเย็นไม่เห็นหน้าผัวสวยใครเคียงข้างหนาวน้ำค้างเหน็บจิตให้คิดหัวพี่ก็หนาวน้องก็หนาวนอนราวสวนโอ้ผมกลัวอย่าให้รอถึงเช้าเลยสวยทุกที่เท่ทุกเวลา Amazing ไทยเท่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยช่วงช้อปปิ้งคนดังช่วงของรายการคุณผู้ชมค่ะช้อปปิ้งคนดังค่ะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยนะคะเพราะว่าวันนี้โปรโมชั่นสุดพิเศษอย่างแน่นอนค่ะสมุนไพรนะคะที่หลายๆคนเนี่ยบอกว่าสามารถเอามาบำรุงผิวหน้าได้หรือไม่สมุนไพรที่สามารถเอามาดูแลใบหน้าให้ดูสวยกระจ่างใสวันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนเพราะว่าเป็นสมุนไพรที่ดังไกลนะคะอยู่ที่เกาหลีค่ะนั่นก็คือโสมค่ะถ้าใครไปเกาหลีต้องรู้จักกันดีนะคะว่าโสมเนี่ยคือราชาของสมุนไพรที่ประเทศเกาหลีเลยนะคะต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าโสมเนี่ยเขาเอามาทำผลิตภัณฑ์หลากหลายอย่างด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเวชสำอางไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายตัวรวมไปถึงค่ะการบำรุงรักษาร่างกายหรือว่ายาปฏิชีวนะนะคะเขาก็คือสกัดจากโสมเนี่ยมาบำรุงร่างกายนั่นเองค่ะแล้ววันนี้ค่ะปฏิวัติวงการใหม่นะคะสำหรับผลิตภัณฑ์สุดพิเศษค่ะในการลบเลือนริ้วรอยและฟื้นฟูผิวพรรณด้วยพลังของโสมเกาหลีและสารสกัดจากทองคำนั่นเองค่ะใช่อย่างที่บอกเลยนะคะว่าการใส่รากโสมเนี่ยเป็นครั้งแรกในเมืองไทยเนาะแล้วก็การใส่ลงไปในสกินแคร์เนี่ยจริงๆก็บอกว่าเข้มข้นนะมันอยู่ในส่วนของสารตัวนึงค่ะที่จะเน้นเข้ามาช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระและความชราที่คุณสามารถสัมผัสได้จากโสมเกาหลีซึ่งวันนี้คุณแม่เขาบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการพัฒนาโดยโรงพยาบาลศัลยกรรมพลาสติกนะคะ Anti-Aging ระดับพรีเมียมในเกาหลีเลยนะแล้วก็ควบคุมการพัฒนาในทุกขั้นตอนโดยทีมแพทย์ในโรงพยาบาลเพื่อปลอดภัยแล้วก็ผลลัพธ์ที่ลูกค้าจะได้ทีนี้ก็มีงานวิจัยเหมือนกันค่ะงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยปูซานที่เกาหลีพบว่าโสมเนี่ยสามารถที่จะผ่านการอบไอน้ำและนำมาสกัดเอาเพื่อไปใช้ในการแบบทำประโยชน์ด้าน Anti-Aging แล้วก็ Anti-Oxidant ได้นี่นะคะต้องบอกเลยค่ะผู้ชมค่ะว่าโสมเนี่ยไม่ใช่ว่าใครหยิบมาใช้กันง่ายๆโสมเนี่ยเขาต้องมีอายุนะคะอายุของโสมเนี่ย3ปีค่ะทำไมถึงต้องโสมอายุ3ปีนะคะเขาบอกแบบนี้ค่ะว่าสถาบันสมุนไพรนะคะเขาบอกว่าอายุของโสม3ปีแต่ไม่ถึง4ปีเนี่ยจะมีสารค่ะสารตัวหนึ่งนะคะเขาบอกว่าสารตัวนี้เนี่ยจะทำให้ใบหน้าของเราเนี่ยอ่อนกว่าวัยด้วยนั่นเองการปลูกโสมที่ดีค่ะต้องปลูกที่จังหวัดคิมซานนะคะที่ประเทศเกาหลีเป็นศูนย์กลางแห่งการปลูกโสมนั่นเองที่สามารถปลูกโสมได้คุณภาพดีที่สุดอย่างที่เขาบอกค่ะว่าโสมที่เกาหลีเนี่ยคือโสมคุณภาพดีที่สุดในโลกนั่นเองค่ะโสมแท้ค่ะผสมทองคำบริสุทธิ์ด้วยนะคะผลิตด้วยการผ่านนะคะกระบวนการแบบปลอดภัยค่ะมีมาตรฐาน CGMP นะคะโดยในตัวผลิตภัณฑ์นี้ค่ะจะไม่มีการใส่สารกันเสียแต่อย่างใดเพราะมีการดึงสารค่ะซัมโปนินนะคะจากโสมใส่ลงไปในนั้นแทนหลังจากนั้นค่ะสารซาโปนินเป็นสารต้านอนุมูลอิสระทำให้เซรั่มเนี่ยไม่เน่าไม่เสียด้วยค่ะไม่ใส่สารเคมีไม่ใส่สารกันเสียแสดงว่าใบหน้าของเราเนี่ยนะคะจะเจอกับโสมโดยตรงยอด
แต่ว่าถ้าเกิดครั้นจะไปเอาโสมมาทาที่หน้าหลายคนก็อาจจะแบบโอ้ต้องบินไปไกลถึงเกาหลีวันนี้บอกเลยค่ะว่าติดตามรับชมในรายการเราเพราะว่าเรามีสิ่งดีๆมาฝากกันอย่างในเรื่องของริ้วรอยหลายคนก็จะเจอกับมลภาวะใช่ไหมแสงแดดอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ทำให้เรามีปัญหาเรื่องของริ้วรอยร่องลึกอาจจะตามวัยหรือบางคนมาก่อนวัยแล้วผลิตภัณฑ์ตัวไหนล่ะคุณแม่ที่จะตอบโจทย์ทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นไม่จะเป็นต้องบินไปไกลถึงเกาหลีอะไรแบบนี้นี่ไงน้องอู๋ขาผลิตภัณฑ์ที่ตั้งอยู่ตรงหน้านะคะผู้ชมขาต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่าเป็นการตอบโจทย์นะคะลบเลือนริ้วรอยทำให้หน้าคุณเนี่ยกระจ่างใสนะครับเพราะว่าสรรพคุณของเขาไม่ธรรมดาจริงๆค่ะคุณผู้ชมขาเขาบอกว่ามีการลบเลือนริ้วรอยและกระตุ้นนะคะการสร้างคอลลาเจนซึ่งเราทราบกันดีอยู่ปกติเนี่ยนะคะคอลลาเจนเนี่ยจะอยู่สร้างเมื่ออายุ 20-25 ปีนะคะหลายๆคนก็บอกว่าไม่เป็นไรเลยฉันกินคอลลาเจนแต่จะดีกว่าไหมถ้าเราเอาคอลลาเจนมาปรนิบัติผิวหน้าตรงจุดของเราเลยนะคะทำให้การสร้างคอลลาเจนเนี่ยสร้างได้ดียิ่งขึ้นหน้าเราจะมีความยืดหยุ่นยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะรวมไปถึงช่วยทำให้หน้าเราเนี่ยชุ่มชื่นฉ่ำวาวน้ำนะคะหน้าอ่อนกว่าวัยหน้าดูเด็กนะคะรวมไปถึงค่ะทำให้รูขุมขนเนี่ยกระชับ อันนี้ดิฉันปลื้มมากนะคะเพราะบางคนเนี่ยโอ้รูขุมขนกว้างเชียวบางคนเนี่ยหน้าแก่เชียวบางคนหน้ากล้าเชียววันนี้มีคำตอบค่ะเพราะผลิตภัณฑ์ที่ตั้งอยู่ตรงหน้ามีการปรนิบัติผิวอย่างชัดเจนนะคะและก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะชื่อของเขาไม่ธรรมดาน้องอูขาชื่อของเขานะคะสกินยูนิค่ะออริจินอลจิงเซนโกลด์เซรั่มค่ะที่ตั้งอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งตัวค่ะไม่ธรรมดาเช่นกันสกินยูนิจิงเซนโกลด์นะคะวิงโกรว์ครีมมี2ตัวด้วยกันมีเซรั่มและครีมนะคะตัวเซรั่มตัวนี้นะคะต้องบอกแบบนี้ค่ะผู้ชมขาว่าวิธีการปรนิบัติของเขาง่ายมากเขามีโสมอยู่ข้างในเลยนี่ไงอย่างที่น้องอูบอกว่าเขาจะมีรากโสมเลยนะคะทุกขวดจะมีรากโสมรากโสมอายุ3ปีไม่ถึง4ปีคุณสมบัติของเขาดีที่สุดและย้ำว่าเป็นโสมจากประเทศเกาหลีค่ะซึ่งโสมเกาหลีคือราชาของสมุนไพรนั่นเองวิธีการใช้ง่ายๆ นะคะขออนุญาตจำลองมือของเล็กซี่เป็นใบหน้าของคุณผู้ชมนะคะเราก็นี่ปรนิบัติแบบนี้นะคะเช้าเย็นเช้าเย็นอะไรอย่างนี้เนาะนี่กลิ่นโสมแบบกลิ่นโสมเลยนะคะคุณผู้ชมขาเป็นธรรมชาติใช่ไหมคะไม่ต้องกลัวนะคะว่ากลิ่นโสมจะฉุนหรือเปล่ากลิ่นโสมจะทำให้โอ้ยเราทายากลำบากไม่ยากเลยค่ะเพราะว่าเนื้อเขาเป็นเซรั่มนะคะเซรั่มตัวนี้หอมมาถึงนี้เลยนี่โกลด์เซรั่มค่ะเขาใส่ทองคำ 24K ลงไปด้วยนะคะลูกค้าโอ้กลิ่นหอมมาถึงเลยเป็นกลิ่นหอมแบบธรรมชาติจริงๆคุณผู้ชมอย่างที่บอกเลยค่ะเป็นประจำเช้าเย็นแล้วอีกหนึ่งกระปุกอะคะคุณแม่อีกหนึ่งกระปุกตัวนี้ค่ะเขาเรียกว่าสกินยูนิจิงเซนโกลวินเคิลครีมนะคะตัวนี้เขาคือเนื้อครีมนั่นเองค่ะเนื้อครีมหลายๆคนถามว่าทำไมต้องเป็นกระปุกสีดำเพราะเขากันแสงนะคะถ้าแสงเข้าไปเนี่ยจะทำให้ครีมเนี่ยอาจจะไม่ได้ประสิทธิภาพที่ดีเขาก็เลยออกแบบมาเพื่อกระปุกครีมสีดำกันแสงโดยเฉพาะนะคะเนื้อครีมเป็นแบบนี้ค่ะขออนุญาตนะคะคุณผู้ชมขามาดูนี่ของเขามีความเข้มข้นมากๆเลยเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็มาเป็น2ผลิตภัณฑ์เนาะแต่ว่าอยู่ในแบรนด์เดียวกันตีหน้าตีไปแบบนี้เลยนะคะง่ายๆเพื่อให้เนื้อครีมเนี่ยซึมซาบเข้าสู่เซลล์ผิวได้เร็วขึ้นแล้ววันนี้ค่ะคุณผู้ชมขาโปรโมชั่นสุดพิเศษจริงๆโปรโมชั่นน้องอู๋ขาบอกว่าวันนี้เนี่ยสุดพิเศษมากๆยังไงคะคุณแม่นะคะ2ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยทั้งเซรั่มแล้วก็ทั้งเนื้อครีมเนี่ยนะคะ2ตัวในราคาหลักพันโปรโมชั่นสุดพิเศษหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยค่ะเดี๋ยวเราจะบอกโปรโมชั่นนะคะขอดิฉันดาครีมแป๊บนึงนะคะโปรโมชั่นวันนี้ค่ะไม่ธรรมดาค่ะนะคะจัดพิเศษสำหรับช่วงช้อปปิ้งคนดังของเรานะคะเซรั่มโสมทองคำ100 ml ค่ะ1ขวดมูลค่า 2,500 บาทและครีมโสมทองคำค่ะอีก50กรัมนะคะ1กระปุกมูลค่า 3,000 บาทรวมทั้งหมดเนี่ยนะคะ 5,500 บาทแต่วันนี้เราไม่ขายค่ะเราโปรโมชั่นสุดพิเศษเหลือเพียง1,390 บาทเท่านั้นค่ะหั่นไปเกินครึ่งนะคะหั่นไปเกิน 50% ของลูกค้าโทรไปเลยค่ะผู้ชมขาที่เบอร์นะคะ0830081466 0830081466ค่ะหรือ Facebook นะคะ channel8thailand.shop ค่ะ channel8thailand.shop นั่นเองค่ะรวมไปถึง LINE@ ค่ะสามารถแอด LINE สอบถามไปได้เลยนะคะที่ channel8
ช็อปนั่นเองค่ะรับรองว่าหน้าของคุณผู้ชมเนี่ยจะกระจ่างใสกระชับรูขุมขนนะคะหลังจากที่ดิฉันทาแล้วเป็นยังไงบ้างฟีลลิ่งคุณแม่คุณผู้ชมดูความแตกต่างของ2มือค่ะมือด้านบนนี่คือเราใช้นะคะเซรั่มนี่ไงด้านที่ใช้ใช้เซรั่มแล้วก็ทาด้วยครีมนะคะกับด้านล่างไม่ใช้เป็นไงบ้างอุ๊ยจริงๆมีความแตกต่างนะดูสีผิวก่อนใช่ข้างบนดูเนียนนุ่มกระจ่างใสขึ้นมาเลยอ่ะเนาะต่างหน้าต่างด้านบนเนี่ยจะเห็นสุขภาพดีใช่นะคะด้านล่างเนี่ยจะเห็นรอยคล้ำรอยเหี่ยวเลยนะคะใช่โปรโมชั่นพิเศษคุณผู้ชมค่ะรีบโทรมาเลยนะคะที่เบอร์ที่คุณอยู่หน้าจอตอนนี้ค่ะในช่วงช้อปปิ้งคนดังของเราเปิดสายแล้วเรียบร้อยนะคะทีมงานรอรับสายเลยค่ะ083-008-1466 083-008-1466ย้ำโปรโมชั่นค่ะเซรั่มสมทองคำนะคะ100 ml ค่ะ1ขวดมูลค่า 2,500 บาทครีมสมทองคำค่ะ50กรัม1กระปุกมูลค่า 3,000 บาทรวมทั้งหมดค่ะ 5,500 บาทวันนี้เราจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นค่ะนี่เลยจะส่งฟรีด้วยไหมคุณแม่จะส่งฟรีทั่วประเทศนะคะติดต่อได้นะคะตามช่องทางที่ปรากฏตรงหน้าจอเลยวันนี้ใครที่อยากจะสวยเราก็รวบรวมเรื่องราวของสมุนไพรมาฝากอันนี้ถือว่าเป็นสมุนไพรเด็ดของเกาหลีเลยจริงๆนะคะแต่ว่าแน่นอนคุณผู้ชมอย่างที่บอกเลยค่ะว่าของเด็ดคนเด็ดคนดังติดตามกันได้กับรายการคนดังขอโชว์วันนี้รวบรวมเรื่องราวของสมุนไพรมาฝากกันแบบเต็มที่เต็มเอียดจุใจกันเลยนะคะตลอด1ชั่วโมงเต็มๆใช่ค่ะอ่ะยืนโทรศัพท์ขึ้นมาก่อนที่เวลาจะหมดนะคะ083-008-1466 083-008-1466โทรสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายได้เลยค่ะวันนี้ค่ะช่วงของช้อปปิ้งคนดังได้หมดลงแล้วผู้ชมสามารถติดตามรายการคนดังขอโชว์นะคะหลากหลายช่วงของรายการเราทาง Channel 8 Thailand รับรองมีความพิเศษเสิร์ฟถึงบ้านคุณผู้ชมอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะพรุ่งนี้ค่ะติดตามให้ดีเลยเพราะพิธีกรคนสวยของเราสุดเซ็กซี่อย่างแนทเกษรินเนี่ยจะมาปรากฏตัวรวมไปถึงค่ะแขกรับเชิญสุดพิเศษหล่อมากเป็นนายแบบชื่อดังเป็นดารานักแสดงสุดหล่อนะคะจะเป็นใครวันพรุ่งนี้ค่ะรับรองพิเศษอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้เวลาของเล็กซี่แล้วบอกแล้วน้องอูนะคะได้หมดลงแล้วนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกำลังรับชม Channel 8 Thailand ค่ะ Channel 8 Thailand New เรียกได้ว่าเป็นงานดีๆกันเลยล่ะค่ะสำหรับพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีการลงนามร่วมมือระหว่างนายสหภูมิผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและนายธวัชชัยเลี้ยงประเสริฐหัวหน้างานผู้ตรวจการราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยในการส่งเสริมความร่วมมือและเผยแพร่พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมราชบพิตรสู่สังคมในทุกภารกิจและร่วมขับเคลื่อนนโยบายการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสืบสานรักษาต่อยอดเกษตรกรพอเพียงสู่ท้องถิ่นงานนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรฟังกันเลยดีกว่าค่ะครับก็ในการจัดงานมหากรรมภูมิพลังแผ่นดินนะครับเนื่องในวันดินโลกของพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี้นะครับก็เราก็เตรียมการที่จะจัดให้มีกิจกรรมต่างๆหลากหลายนะครับตั้งแต่นิทรรศการนะครับซึ่งนิทรรศการก็จะเป็นนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของดินนะครับซึ่งจะมีนิทรรศการของเครือข่ายแล้วก็นิทรรศการของทางพิพิธภัณฑ์จัดเองนะครับนอกจากนั้นก็จะมีกิจกรรมเรื่องของการบรรยายทางวิชาการนะครับเป็นวิชาการชื่อวิชาของแผ่นดินนะครับซึ่งก็จะมีการบรรยายในเรื่องของดินนะฮะให้ความรู้แล้วก็เรื่องของการเกษตรการเกษตรอินทรีย์การเกษตร1เกษตร1ไร่1แสนนะครับแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรนะครับซึ่งจะมาส่งเสริมกันในเรื่องของการที่จะทำให้การทำเกษตรเนี่ยดียิ่งขึ้นครับการจัดงานนี้เริ่มตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนคะการจัดงานเริ่มตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่7ธันวาคมครับตั้งแต่เวลา
8นาฬิกาถึง18นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับแล้วก็ในวันที่ช่วงในวันที่5ถึงวันที่7นะครับก็จะมีกิจกรรมที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็จะมาจัดเพิ่มเติมนะครับซึ่งก็จะทำให้งานมหกรรมในครั้งนี้ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นแล้วก็สมพระเกียรติในการที่จะเฉลิมในการที่จะเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในการที่พระองค์ทรงได้รับรางวัลติโลกนะครับแนวคิดในการจัดงานปีนี้จะแตกต่างจากปีที่ผ่านๆมายังไงบ้างครับครับในปีนี้ก็จะจัดนอกจากจะจัดในส่วนกลางแล้วนะครับก็มีการจัดกระจายไปยังส่วนภูมิภาคนะครับทั่วทั้งประเทศแล้วก็มีการจัดกิจกรรมตลอดทั้งปีนะครับซึ่งจะไม่เป็นเหมือนที่ผ่านมาที่จัดในแค่ช่วงเวลาเดียวนะครับค่ะพูดถึงการ MOU ในวันนี้หน่อยครับครับในส่วนของการทำ MOU นะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยในภารกิจของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรตินะครับก็จะเป็นการที่เป็นเรื่องของการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระราชภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับการเกษตรนะครับแล้วก็เรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรซึ่งปกติที่เราดำเนินการตามภารกิจเนี่ยก็จะทำเฉพาะในพิพิธภัณฑ์เองยังไม่ได้เป็นในลักษณะของเชิงลุกเท่าไหร่นะครับก็จะมีบ้างก็คือในเครือข่ายที่อยู่ตามภูมิภาคนะครับแต่ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของการที่เราทำความร่วมมือในการที่จะขยายขอบข่ายของงานให้กว้างขวางยิ่งขึ้นแล้วก็ลงสู่รากหญ้าอย่างแท้จริงโดยต้องอาศัยทางกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นในการที่จะช่วยการดำเนินการภารกิจตรงนี้ครับในอนาคตข้างหน้าได้มีการวางแผนอะไรไว้ไหมคะก็นอกจาก MOU กับทางด้านกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วเนี่ยเราก็มีโครงการที่จะทำความร่วมมือกับทางสพฐเพื่อที่จะให้เพื่อที่จะให้หลักปรัชญานี้ลงสู่เด็กนักเรียนแล้วก็ที่อยู่ในทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้ทั่วถึงยิ่งขึ้นครับช่อง8ไทยแลนด์นิวส์